ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่พร้อมนะคะทีมงานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์นะคะพี่พร้อมแอนค่ะพี่พร้อมแยมค่ะวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศงานทับแก้วบุ๊กแฟร์ครั้งที่15นะคะที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะคะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่คะพี่แยมวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2566นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปเนาะจนถึงเวลา 20:30 นค่ะนอกจากจะมีร้านหนังสือแล้วยังมีร้านอะไรมาออกบูธกับเราบ้างคะอ๋อก็มีจะมีพวกเป็นร้านอาหารนะคะเครื่องดื่มแล้วก็มีเกี่ยวกับงานศิลปะค่ะร้านคราฟค่ะก็ถ้าเกิดใครมางานนี้นะคะที่ต้องไม่พลาดเลยก็คือการมาเดินเลือกซื้อหนังสือเพราะว่าที่นี่นะคะเรามีส่วนลดมากสูงสุดถึง 80% เลยนะคะต้องลองมาแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวก่อนมางานนะคะเข้าไปเช็คเส้นทางการเดินรถนะคะหรือว่าตรวจเช็คสภาพอากาศพี่พร้อมได้ทำคอนเทนต์ไว้ให้ในเพจ Facebook หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบเส้นทางการเดินรถแล้วก็เช็คสภาพอากาศแล้วก็ติดตามกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเวทีกิจกรรมเสวนานักเขียนทางหอสมุดจะอัปเดตให้ที่หน้า Facebook Fanpage ให้ทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มชมบูธกันเลยดีมั้ยคะว่ามีร้านหนังสืออะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากบูธที่1กันเลยนะคะที่บูธที่1 นะคะบูธที่1ด้านนี้นะคะเป็นสำนักพิมพ์ดอกหญ้านะคะสำนักพิมพ์ดอกหญ้าก็จะมีหนังสือคู่มือการเรียนคู่มือเตรียมสอบนะคะที่ลดสูงสุดถึง 15% เลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับร้านดอกหญ้าก็จะเป็นสำนักพิมพ์ร้านหนังสือสุขภาพใจนะคะร้านนี้ก็มีส่วนลดมากมายเหมือนกันนะคะถัดมานะคะอันนี้ร้านยิปซีนะคะร้านยิปซีค่ะสำนักพิมพ์ยิปซีนะคะสำหรับสำนักพิมพ์ยิปซีก็จะมีหนังสือหลากหลายประเภทนะคะมีตั้งแต่นิยายหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือการเกษตรงาน DIY หรือว่าหนังสือทำอาหารร้านนี้มีครบแทบจะทุกอย่างเลยนะคะมีตั้งแต่ลด 20% ลด 15% ไปจนถึงหนังสือเล่มละ50บาทก็มีนะคะนี่เลยค่ะร้านนี้ร้านไดโนคิดร้านนี้ร้านไดโนคิดนะคะร้านไดโนคิดก็จะเป็นร้านน่ารักมากเลยร้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือสมุดผ้าที่นำมาต่อเป็นโมเดลได้นะคะร้านนี้มีส่วนลดถึงมีส่วนลดไหมคะร้านนี้อันนี้จะเป็นโมเดลนะคะก็จะมีตั้งแต่ราคา250 350หรือเป็นหนังสือนะคะเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศนะคะเล่มละ120บาทก็มีค่ะใครที่ชอบในการต่อโมเดลกระดาษอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถมาดูได้ที่ร้านไดโนคิดได้เลยค่ะอ๋อเป็นโมเดลโอเคค่ะโมเดลไม้ค่ะขออภัยค่ะสวยมากเลยอันนี้มีไฟให้ด้วยใช่มั้ยคะมีไฟแถมอยู่ในชุดเฉพาะอย่างต่างหากค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะร้านต่อไปนะคะก็เป็นร้านอาหารสมองนะคะก็จะเป็นของกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะคนเยอะมากเลยสติกเกอร์ค่ะอันนี้1มันจะมีหลายราคาเลยค่ะอย่างนี้150บาทแล้วก็เป็นตุ๊กตาแบบนี้80บาทเองนะคะแล้วก็มีนี่เลยเป็นแผ่นการ์ดเกมการ์ดนะที่ตอนนี้เขากำลังฮิตกันอยู่นะคะเกมสปอร์ตอิทนะคะก็ลองมาเลือกดูได้อันนี้ราคา129บาทนะคะใครที่ชอบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนาะคืออันร้านนี้ต้องแบบว่าต้องโดนนะ
ส่วนร้านนี้เป็นร้านแสงเจริญค่ะร้านแสงเจริญก็จะมีของกิฟต์ช็อปกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็งานชุดทำพวงกุญแจแบบ DIY นะคะมีตุ๊กตามีพวงกุญแจแล้วก็มีของเล่นต่างๆอย่างเป็นพวกโมเดลหรือว่าเลโก้อันนี้นะคะก็มีขายที่ร้านแสงเจริญค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่บูธข้างหน้านะคะด้านนี้จะเป็นร้าน9บรรทัดค่ะ9บรรทัดก็มีส่วนลดเยอะเหมือนกันนะคะเขาเขียนไว้เลยว่าราคาตามป้ายลดเยอะนะคะราคาตามป้ายลดเยอะนะคะร้านนี้ก็จะมีหลากหลายราคาเลยค่ะอันนี้เท่าไหร่คะพี่แอมอันนี้100ค่ะอันนี้80บาทเองนะเรื่องนี้ช่างชาววังช่างเล่าเรื่องผีต่างแดนค่ะเล่มนี้ราคา80บาทมีหลากหลายราคาเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กลยุทธ์นะคะพิชัยยุทธชุนวูฉบับหัวซาน450บาทเล่มหนามากแล้วก็จะมีมุมที่ว่าเป็นหนังสือเล่มละ50บาทด้วยนะคะใครที่มาเดินงานนะคะแนะนำว่าให้นำกระเป๋าผ้ามาด้วยนะคะสำหรับขนหนังสือแบกหนังสือกลับบ้านกันนะคะส่วนร้านนี้นะคะบูธนี้จะเป็นร้านบงกตค่ะก็จะเป็นสมุดโน้ตนะคะมีตั้งแต่ราคา10บาท20บาทนะคะมีหลายราคาเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกเหมาะสำหรับติ่งแบบเราเนาะเหมาะสำหรับชาวติ่งแบบเราเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เป็นบ็อกเซตของซีรีส์จีนนะคะซีรีส์จีนมีตั้งแต่จีนนะทางนี้ก็จะเป็นโอป้าเกาหลีนะคะนี่แบบเป็นพวงกุญแจก็มีนะคะนี่อันนี้พวงกุญแจอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่คะพวงกุญแจให้เจ้าของร้านแนะนำอันนี้พวงกุญแจเท่าไหร่คะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมดูราคาก่อนผมคิดราคาอยู่60บาทครับผม60บาททุกอันเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้เลย120บาทเป็นโปสการ์ดนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์จีนเนาะหนังจีนอันนี้เรื่องอะไรไม่รู้พี่แยมน่ารักมากเห็นพระเอกแล้วใจสั่นก็มีโปสเตอร์มีฟิกเกอร์นะคะนี่ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นสำนักพิมพ์บุ๊กฝั่งอันนี้ก่อนอันนี้ฝั่งไหนก็ได้เนาะบุ๊กเมเกอร์นี่อันนี้ก็จะเป็นสำนักพิมพ์เป็นร้านบุ๊กเมเกอร์อันนี้จะเป็นอะไรนะคะกระดาษที่สมุดโน้ตสมุดโน้ตค่ะสมุดโน้ตสีดำแล้วก็ขายคู่กับปากกาเจลแบบนี้แท่งละ20บาทเองนะพี่แอมนี่20บาทมากใช่เขียนออกมาแล้วมันก็จะเป็นเรืองแสงแบบนี้นะคะนี่น่ารักมากเลยสมุดโน้ตค่ะสมุดโน้ตเล่มละ40บาท3เล่ม100เขาบอกว่ารวมกับแฟมได้นะ3ชิ้น100บาทรจนาร้านนี้ก็จะเป็นร้านรจนานะคะร้านรจนาร้านนี้ก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือมือสองนะใครที่ชื่นชอบนิทานการ์ตูนนะนี่โคนันดราก้อนบอลนะคะมีครบเซตเลยแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนเก่าที่หายากแล้วก็ไม่ค่อยมีขายแล้วนะคะแล้วก็หนังสือมือสองต่างๆตรงนี้เขาบอกว่าราคาลดเยอะมากยังไงต้องมาติดตามอย่างเล่มนี้เล่มละ100บาทใช่นี่อย่างนี้เล่มละ50บาทพี่แอมถูกมากนี่เล่มละ50บาทนะคะใครสนใจก็มาที่ร้านรจนาได้เลยนะคะสำหรับฝั่งตรงข้ามร้านคิดสมายค่ะคิดสมายชื่อร้านก็บอกนะพี่แอมเนาะคิดสมายต้องถูกใจน้องๆใช่ใช่อันนี้เท่าไหร่คะมันคืออะไรคะอ๋อสองหน้าอ๋อหน้ายิ้มกับหน้าบึ้งถ้าทำอย่างนี้คือหน้ายิ้มถ้าทำอย่างนี้คือหน้าบึ้งชอบมากน่ารักมากเท่าไหร่นะคะ100บาท100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเลโก้แล้วก็ฟิกเกอร์นะคะการ์ตูนต่างๆนะคะราคาไม่แพงนะคะอย่างเลโก้กล่องนี้กล่องละ100บาทมีเรียกโมเดลแล้วก็สำหรับนักสะสมนะคะด้านนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ตัวการ์ตูนใช่ใครที่ชอบมีอันนี้เรื่องนี้ดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมนี่เลยตัวนี้เท่าไหร่คะ100บาทเองไม่น่าเชื่อถูกมากๆเลยจะหาถูกแบบนี้ที่ไหนไม่มีค่ะต้องมาทับแก้บุ๊กแฟร์เท่านั้นนะคะนี่ใครสนใจก็มาที่ร้านคิสมายได้เลยค่ะโอ้อันนี้น่ารัก
ัวนี้ตัวนี้น่ารักอ๋ออันนี้กันอันนี้เป็นหน้าหน้ายิ้มโอ้หน้ายักษ์อันนี้น่ารักน่ารัก100บาทเท่านั้นค่ะนี่นั้นคุณสมานนะคะก็จะเป็นหนังสือมือ2เป็นหนังสือโบราณใช่ไหมคะโบราณเป็นหนังสือเก่ามือสองที่ทรงคุณค่านะคะใครที่อยากหาหนังสือเก่าที่ไม่มีขายแล้วลองมาดูที่ร้านคุณสมานดูว่าเผื่อบางทีอาจจะเจอหนังสือที่เราตามหาอยู่หนังสือที่ไม่มีขายแล้วก็เลิกผลิตไปแล้วแต่ว่ายังมีคุณค่าทางจิตใจนะคะลองมาติดต่อที่ร้านคุณสมานได้เลยค่ะอย่างนี้เล่มนั้นเท่าไหร่คะมีหลายราคานะคุณลุงบอกว่าต้องมาติดต่อที่ร้านดูนะคะแล้วก็มาดูว่าหนังสือที่เราต้องการอยู่มีอยู่ที่ร้านคุณสมัครหรือเปล่านะคะคุณลุงใจดีค่ะแวะมาหาคุณลุงได้เลยค่ะครับอันนี้ก็เป็นพวกโปสการ์ดนะคะใช่อันนี้50น่ารักสมัยโบราณเป็นโปสการ์ดสมัยโบราณโอ้นี่ให้ดูถึงความเก่านะคะนี่ด้านหลังนะคะนี่เก่าจริงๆนะคะเก่าจริงๆค่ะนี่เก่ามากเลยอันนี้เป็นโปสการ์ดที่เขาขายที่ต่างประเทศเนาะที่เขาจะส่งกันแบบทางไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทางไหนก็มีเขียนค่ะนี่เก่ามากเลยสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าสำหรับร้านต่อมานะคะคือร้าน Expernet นะคะ Expernet ร้านนี้เหมือนเราเคยเจอกันที่เชียงใหม่เลยจำหน้าได้ไหมจำหน้าได้เนี่ยหนูซื้อสมุดคุณพี่ไปที่เชียงใหม่ที่มช.ใช่เดือนพฤศจิกายนหรือธันวาเนี่ยแหละใช่เนี่ยหนูซื้อเนี่ยมาเต็มที่ถึงบอกว่าเรามาเจอกันที่นี่นะร้าน Expernet นะคะก็จะเป็นหนังสือสมุดโน้ตนะคะแบบนี้น่ารักนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่ขั้นหนังสือนะคะหรือว่าจะเป็นเทปที่สำหรับติดหนังสือนะคะก็มาดูที่ร้าน Expernet ได้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็พวงกุญแจน่ารักนะคะนอกจากนี้ยังมีหนังสือที่ลดถึง 15% ด้วยค่ะมีที่ขั้นหนังสือด้วยนะคะน่ารักมากอันละ39บาทสมุดโน้ตน่ารักมากเลยเล่มนี้ราคา89บาทนี่89บาทด้านในเป็นแบบนี้นะคะแบบมีเส้นแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้น่ารักขึ้นมาหน่อยก็นี่เลยค่ะเล่มละ99บาทก็จะหนาขึ้นแล้วด้านข้างก็จะมีลายการ์ตูนด้วยนะคะอันไหนขายดีสุดคะที่ขั้นหนังสือที่ขั้นหนังสือแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือที่ขั้นหนังสือนะคะราคา39บาทนะคะพี่เขาบอกว่าขายดีมากๆนะคะใครอยากได้รีบมานะคะก่อนของจะหมดนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ถัดมาเป็นร้านหนังสือเทศไทยนะคะแนะนำเลยค่ะแนะนำได้เลยค่ะจากเทศไทยนะครับค่ะเทศไทยเราก็ออกมางานกระจายบุฟเฟ่ต์ทุกปีนะครับค่ะงานนี้แล้วก็มีโอเคครับผมครับสวัสดีครับผมในครั้งนี้นะครับเราก็มีผลงานใหม่ๆนะครับผมเล่มที่ขายดีเลยก็คือนี่เลยนะครับผมประวัติศาสตร์ยุโรปฉบับสุดสั้นครับผมขายดีครับผมแล้วเราออกอะไรนะหรอออกงานพากรรมหนังสือครั้งที่แล้วนะครับเล่มนี้ขายดีมากครับผมนะครับงานประวัติศาสตร์ยุโรปสุดสั้นนะครับผมแล้วก็นะครับหนังสือลดราคานะครับหนังสือลดราคาพิเศษนะครับมีทั้ง 15% อันนี้ซอมบี้ก็ขายดีครับผมนะครับช่วงเช้าเนี่ยนักศึกษานะครับมาซื้อก็นะครับเยอะๆนะครับก็ประวัติศาสตร์ซอมบี้นะครับผมเป็นประวัติศาสตร์เป็นหนังสือประวัติศาสตร์นะครับอ่านง่ายครับผมศาสตร์ซอมบี้นะครับแล้วก็นะครับหนังสือลดราคา 15% นะครับแล้วก็ 20% นะครับ 20% งานศิลปะเราก็มีนะครับนะฮะน้องๆที่สนใจพวกงานอาร์ตงานศิลปะนะครับอย่างชุดไพดอนนะครับชุดไพดอนเนี่ยฮะชุดไพดอนเราก็มีนะครับผมนะครับแล้วก็พวกทัชเช่นนะครับมีน้องๆสนใจกันเยอะครับผมทัชเช่นลดราคาครับผมลดราคา 20% ครับเล่มจากราคาเต็ม400เราลดเหลือ320บาทครับครับผม320บาทได้มา50แล้วก็มีมุมเล่มละ50และ50บาท80บาทด้านในนะครับผมแล้วก็ส่วนไทยทิเบตที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็6 70% ครับ
ครับผมหนังสือลดราคาพิเศษเราก็มีครับผมฮะครับผมคุณมากครับขอบคุณครับคุณครับครับผมสำหรับร้านต่อมานะคะร้านสายใจนะคะร้านสายใจอันนี้ก็มาออกบูธกับหอสมุดเป็นประจำเลยนะคะมาทุกปีนะคะร้านนี้นะคะใครที่สนใจในตัวต่อเลโก้นะร้านที่ขายเลโก้ล้วนๆเลยนะคะมีแต่เป็นบ็อกเซตใหญ่ๆนะคะก็มีแต่ราคาถูกสุดเท่าไหร่คะพี่60 บาทราคาไม่น่าเชื่อเราสามารถเอาเงิน60 บาทมาซื้อเลโก้ร้านนี้ได้ใช่ไหมคะแล้วกล่องที่ใหญ่สุดอยู่อันไหนคะคืออันไหนเยอะเยอะมากมีอันไหนที่อยากจะอยากแนะนำไหมคะมีเลือกได้เลยค่ะมาเลือกได้เลยพี่เขาบอกว่ามันเยอะมากนะคะไม่สามารถแนะนำได้หมดนะคะเพราะมันเยอะจริงๆนะคะใครชอบต่อเลโก้แล้วก็ดูงานกระตุกกระจิกนะคะมาที่ร้านใส่ใจได้เลยค่ะสติกเกอร์แบบนี้อันนี้อ๋ออันนี้เป็นเทปตัวเทปมาเป็นเทปใช่ใช่เป็นบอร์ดเหมือนบอร์ดเกมก็มีนะค่ะอันนี้ร้านไทยภูมินะคะอันนี้คิดว่าเด็กๆน้องๆต้องชอบสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็พยายามตามหาหนังสือการ์ตูนเก่าๆเอาไปเก็บเป็นคอลเลกชันนะคะร้านนี้เขาแพ็คให้เลยอย่างนี้เป็นแพ็คแบบหนูหินเนาะขายหัวล้อมหาสนุกนะคะหรือจะเป็นพวกแมกกาซีนหนังสือแบบนี้สไปเดอร์แมนหรือก็พวกมาร์เวลอย่างเงี้ยค่ะขายหัวล้อเต็มแผงมีหลายราคานะคะตั้งแต่แบบเป็นแพ็คแบบนี้นะ180 บาทนะคะหรือจะแบบซื้อแบบแยกเล่มนะคะแบบแยกเล่มก็มีเป็นเล่มละ10 บาทนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นหนังสือการ์ตูนเก่าขายหัวล้อมหาสนุกนะคะเล่มละ10 บาทเท่านั้นค่ะอันนี้เล่มละ35 3เล่ม100นะคะเล่มละ3นี่นี่เล่มละ35 3เล่ม100 3เล่ม100ใช่ป่ะ3เล่ม100ใครชอบอ่านการ์ตูนเก่าแล้วต้องการหาหนังสือการ์ตูนที่เราเคยสะสมแต่ว่าหาไม่ครบหรืออะไรเงี้ยมาติดต่อหรือว่ามาสอบถามพี่ที่ร้านตรงนี้ได้เลยนะคะร้านไตรภูมิค่ะอันนี้เล่มละ25 บาท5เล่ม100นิยายนะอันนี้เป็นนิยายค่ะใช่เล่มละ25 บาทเท่านั้นนะคะนี่5เล่ม100 5เล่ม100ใช่ลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกนะคะต่อไปเป็นสำนักพิมพ์ Arrow ค่ะสำนักพิมพ์ Arrow นี่ก็มีหนังสือหลายราคานะคะตั้งแต่เล่มละ50 บาท100 บาทหรือจะเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือ2ภาษานะคะอย่าง Sherlock Holmes เงี้ยค่ะก็จะมี2ภาษาทั้งฉบับภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ2เล่มนะ550 บาทถูกมากๆเลยค่ะหรือจะเป็นหนังสือตอนนี้ที่กำลังฮิตอยู่เลยนะคะอย่างเมื่อเช้าที่น้องนักเรียนสาธิตนะคะโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิตนะคะพูดถึงหนังสือเรื่องนี้เรื่องเจ้าชายน้อยนะคะเล่มนี้มีถึง2ภาษาด้วยกันทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะราคา228 บาทเท่านั้นเองค่ะ ใครสนใจก็มาดูที่สำนักพิมพ์ Arrow ได้เลยค่ะ หนังสือ Anatomy First Anatomy 522 บาทจากราคาปก640นะเซต4เล่ม Anatomy มีเซต4เล่มนะคะก็จะมี1 2 3นี่โออันนี้เป็นหนังสือออกแบบเสื้อผ้านะคะค่ะอันนี้เป็นหนังสือการวิภาคการออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยตนเองนะคะ Strength Trainer Anatomy ค่ะนี่เล่มนี้ราคาเพียง399 บาทนะคะลดแล้วจาก499อันนี้ราคาหลังปก499เดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันเลยชั้นนั้นนู้นเลยค่ะใช่ไหมมันเป็นวันแบบนี้ใช่ไหมบูธนี้นะคะสำหรับสำนักพิมพ์แสงดาวสำนักพิมพ์แสงดาวมีอะไรมาอัปเดตบ้างไหมคะนี่เลยค่ะหนังสือแนะนำนะคะเป็นหนังสือ History of Greece นะคะหรือ Roman แล้วก็อียิปต์นะคะอันนี้เปิดอารยธรรมเปิดโลกอารยธรรมมานูเบียนะคะเป็นหนังสือขายดีเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเป็นหนังสือใหม่นะคะอันนี้ลดสูงสุดถึง 20% เลยนะคะ
ขายดีก็เนี่ยค่ะอ๋อเล่มนี้ขายดีขายดีใช่ไหมคะการพูดในที่ชุมชนในที่ชุมชนไหนคะอ๋ออันนี้วันนี้ใช่ใช่เขาเป็นสำนักพิมพ์แสงดาวเนี่ยค่ะเขาเป็นผู้สนับสนุนนักเขียนให้กับทางหอสมุดด้วยนะคะทางงานทับแก้มบุฟเฟ่ด้วยค่ะก็จะเป็นนักเขียนที่มาวันที่10นี้ค่ะใช่ค่ะ5โมงเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะในงานเสวนานักเขียนลองวันที่10จะเป็นการสนเสวนาเรื่องประวัติศาสตร์ประวัติสาธารณสุขในไทยนะคะนายวิมานใยบัวไหนขอเล่มวิมานใยบัวเล่มเมื่อกี้หน่อยนะคะนี่ค่ะนายวิมานใยบัวแล้วก็จะมีโลกอีกใบในมาลัยใบพฤกษ์นะคะมาลัยใบพฤกษ์ไม่มีเป็นอาจารย์ใช่ค่ะใครสนใจอยากจะมาร่วมเสวนาแล้วเดี๋ยวควรฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องว่าประวัติศาสตร์สาธารณสุขที่อยู่ในหนังสือเป็นยังไงนะคะแนะนำให้มาอ่านหนังสือนี้เลยค่ะวิมานใยบัวนะคะหาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์แสงดาวนะคะเล่มนี้ลดไหมคะลด 20% ลด 20% นะคะขอบคุณมากค่ะนี่เรือนไม้หอมเนี่ยเรือนไม้หอมอาจารย์ก็เขียนนะผมไม่รู้ชื่อเรื่องสำนักพิมพ์ณบ้านวรรณกรรมนะคะนี่ก็เป็นนิยายไทยมีไหมมีออกมีมีคนไหนนะเจ้าขำลานมีเสวนาวันเสาร์นะคะจะเป็นคุณเจ้าขำลานนะคะเป็นคุณเจ้าขำลานคุณเจ้าขำลานน้ำหนึ่งแล้วก็ลาดลาตรินนะคะจากสำนักพิมพ์บ้านวรรณกรรมนะคะใช่แล้วก็อันนี้ของคุณเจ้าสำรานเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนทนากับนักเขียนของเราให้รู้เรื่องนะคะอย่าลืมแวะมาซื้อหนังสือที่หน้าบ้านวรรณกรรมก่อนที่จะไปฟังการเสวนาของอาจารย์แล้วก็หยิบหนังสือมาติดไม้ติดมือขอลายเซ็นอาจารย์เป็นที่ระลึกได้เลยนะคะมีเล่มไหนที่เป็นเล่มขายดีบ้างไหมคะเพชรพระอุมาอ๋อเพชรพระอุมาอันนี้คือหนังสือคลาสสิกตลอดกาลอยู่แล้วนะคะขายดีมากๆจะสังเกตได้ว่าจากการรีพิมพ์แล้วรีพิมพ์อีกเนาะเปลี่ยนหน้าปกหลายต่อหลายครั้งมากเลยแต่ก็ยังเป็นหนังสือคลาสสิกตลอดกาลนะคะเดี๋ยวเราเดินไปบูธต่อไปเลยค่ะขอบคุณนะคะบูธต่อไปนะคะเป็นบูธของสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กค่ะสถาพรบุ๊กนะคะมีหนังสือลดสูงสุดถึง 20% เลยนะคะตั้งแต่มีโซนนี้นะคะที่เป็นเล่มละ99บาท5ฟรี1เลยนะคะแล้วก็มีหนังสือด้านนี้ก็จะเป็น3เล่ม100บาทนะคะเล่มไหนขายดีสุดคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของในสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กจะเป็นนิยายวายอ๋อค่ะนี่ถ้าเป็นหนังสือที่ขายดีสุดก็จะเป็นนิยายวายทางด้านนี้ใช่ไหมคะนิยายวายลดไหมคะนิยายซีรีส์ค่ะอุ้ยพี่เจ็ดคนกลางพี่เจ็ดคนกลางวันนี้ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะลิตเติ้ลบีแบร์นะคะใครที่เป็นแฟนลิตเติ้ลบีแบร์แวะมาซื้อหนังสือที่สถาบันบุ๊กก่อนนะคะแล้วก็ไปฟังเสวนานักเขียนของเราวันนี้เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะบูธของสำนักพิมพ์สถาบันบุ๊กจะอยู่ด้านหน้าเวทีเลยนะคะหันหลังให้กับเวทีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะด้านนี้จะเป็นบูธของสารคดีนะคะเมืองโบราณนะคะหนังสือของบูธนี้นะคะก็จะมีความหลากหลายมากเลยของสำนักพิมพ์สารคดีแล้วก็วารสารเมืองโบราณนะคะจะมีตั้งแต่หนังสือภาพของเด็กนะคะหนังสือที่เกี่ยวกับแผนผังเมืองโบราณต่างๆหนังสือวิทยาศาสตร์ก็มีนะคะอันนี้น่ารักมากแมวไทยใครเป็นทาสแมว ใครมีเด็กก็แวะมาซื้อหนังสือพิมพ์ของหนังสือของอันนี้นะคะสารคดีได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหนังสือวิชาการอย่างเดียวหนังสือที่อ่านเล่นแล้วก็ให้ความรู้ก็มีเล่มเล็กๆนะคะไม่หนามากอย่างนี้สายยายใต้สมุดอันนี้เป็นวารสารเมืองโบราณวารสารเมืองโบราณให้ท่องดูแค่หนังสือแค่จับหนังสือเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าเท็กเจอร์ดีมากเลยค่ะข้างในเป็นกระดาษมันนะคะนี่ค่ะค่ะ
เล่มนี้ก็จะมีนักเขียนมาพูดกับเรานะคะอาจารย์ปริวัติจันทร์นะคะอาจารย์ปริวัติจันทร์จะมาพูดกับเราในวันพฤหัสบดีที่9กุมภาพันธ์นะคะเวลาค่ะพี่แอนค่ะกลับตามรอย3ครบแล้วก็อาจารย์บัญชานะคะที่จะมาพูดกับเราเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์บัญชาจะมาวันพุธที่8กุมภาพันธ์นะคะเสวนาในเรื่อง Welcome to Quantum Era นะคะ Quantum Era เป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงลองหามาหยิบดูหนังสือไปก่อนมาลองมาอ่านหนังสือดูก่อนแล้วค่อยไปฟังเสวนานักเขียนอีกรอบก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ Sorry Kiss สำนักพิมพ์ห้องเรียนนะคะแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าสำนักพิมพ์ห้องเรียนนะคะมันก็ต้องเกี่ยวกับหนังสือเด็กแน่นอนใครที่มีน้องๆหนูๆที่บ้านหรือว่าเป็นคุณครูก็ได้นะคะหรือว่าใครที่เรียนเกี่ยวกับปฐมวัยก็ลองมาเลือกซื้อหนังสือที่ห้องเรียนนะคะสำนักพิมพ์ห้องเรียนเอาไปสอนเอาหรือว่าจะไปให้เด็กที่บ้านอ่านก็ได้ค่ะอันนี้เล่มนี้ค่ะก็ลดสูงสุดถึง 20% เลยนะคะโอ้สามเล่มจบแนะนำเลยค่ะรามเกียรติ์3เล่มจบค่ะนี่ใช่ว้าวแค่ดูรูปก็คุ้มแล้วนะคะสวยมากใช่ราคา264บาทไม่แพงเลยค่ะลดราคาแล้วจาก330บาทนะคะเป็นหนังสือสีตลอดเล่มถูกมากเลยนะคะอันนี้บ็อกเซตค่ะรวม3เล่มเลยค่ะลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกนะคะ888บาทเท่านั้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพัฒนา IQ CQ EQ มีหมดเลยหนังสือที่เป็นการฝึกเขียนก็มีค่ะนี่น่ารักมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะตรงนี้ด้วยใช่ค่ะตรงนี้ด้วยอ๋อยังไม่หมดนะคะของสำนักพิมพ์ห้องเรียนนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือผีใครที่ชอบความลึกลับนะคะใครที่ชอบอ่านหนังสือผีหนังสือฆาตกรรมหนังสือที่แบบลึกลับชวนค้นหานะคะต้องสำนักพิมพ์ห้องเรียนเลยค่ะมีหนังสือที่แบบว่าชวนค้นหามากอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะหลอกหลอนเลยนี่นายมารหนังสือดีไม่พอยังราคาดีอีกด้วยนะคะเล่มนี้50บาทเท่านั้นนะคะหนังสือที่เป็นอยู่ตรงนี้นะคะราคาพิเศษ50บาทหมดเลยค่ะแล้วก็จะมี100 150 50บาทอันนี้ก็จะเป็นนิยายไซไฟเป็นนิยายไซไฟค่ะคุณค่ะอันนี้ก็เป็นนิยายไซไฟนะคะก็นี่เลยนะคะสำหรับด้านนี้นะคะเป็นบูธของ Story Kit นะคะ Story Kit ก็จะเป็นพวกโมเดลนะคะมีฟิกเกอร์มีโมเดลแล้วก็มีของเล่นเสริมทักษะเสริมพัฒนาการนะคะก็ไล่ไปตั้งแต่มีบอร์ดเกมนะคะแล้วก็มีของเล่นอันนี้เป็น AirPod Case นะคะราคา80บาทถูกมากๆเลยแล้วก็มีรูบิกนะคะแล้วก็มีของเล่นเสริมพัฒนาการต่างๆนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นโมเดลใช่ไหมคะอ๋อเป็นโมเดลการ์ตูนราคา690บาทอันนี้เป็นโมเดลใช่ไหมคะค่ะเป็นโมเดลราคา690บาทนะคะหรือจะเป็นฟิกเกอร์นะคะอันนี้นะคะเป็นการ์ตูนนะคะนี่250บาทเท่านั้นค่ะอันนี้เลยนี่180บาทโมเดลอ๋ออันนี้ก็เป็นโมเดลเลโก้เหมือนกันนะคะจะเป็นเลโก้ที่เป็นแบบโมเดลการ์ตูนเลยค่ะอย่างมินเนี่ยนนี้นะมินเนี่ยนตัวม่วงนะคะอันนี้เท่าไหร่คะ100บาทเท่านั้นนะคะใครชอบต่อเลโก้นะนี่ร้านนี้มีโมเดลหลายแบบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก่อนเลยเอาอันนี้ไหมไปก่อนนะคะไปเอาในสุดก่อนนะแล้วค่อยเดินออกมาได้เดี๋ยวเราเดินมาดูตรงบริเวณที่อยู่ติดกับด้านข้างอาคารหอสมุดหรือว่าติดกับเวทีของหอสมุดนะคะที่อยู่ตรงลานกิจกรรมของเรานะคะด้านซ้ายของเราเป็นสำนักพิมพ์ชันชัยบุ๊คค่ะก็จะเป็นหนังสือต่างประเทศนะคะ
ชันชัยบุ๊กจะเป็นหนังสือต่างประเทศนะคะที่เกี่ยวที่มีหลายรูปแบบมีตั้งแต่เป็นหนังสือภาพใช่ไหมคะการถ่ายรูปภาพเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะแล้วก็มีหนังสือบทวิทยาศาสตร์ไหมคะเป็นพวกรถใช่ไหมคะใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์อะไรเนี่ยค่ะร้านนี้ขายดีมากๆเลยนะคะเมื่อเช้ามีอาจารย์มาเหมาร้านนี้ไปถุงเบลเลอร์เลยนะคะร้านนี้ขายดีสุดๆเลยค่ะเพราะว่าหนังสือเขาดีมากๆนะคะหนังสือเด็กเล่มนี้จาก750บาทเหลือ390บาทเท่านั้นนะคะเป็นหนังสือแฟรี่สตอรี่แล้วก็ติดอันนี้เป็นร้านเดียวกันซันชัยบุ๊กเหมือนกันเนาะใช่ค่ะนี่อย่างอันนี้เป็นหนังสือภาพเป็นอาร์คิเทคไทยสไตล์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับนี่นะคะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็น history นะคะแล้วก็การออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะบอกว่ามือถือเล่มนี้ราคา390บาทเล่มนี้4ทั้งเล่มปกแข็งด้วย390บาทอันนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบทั้งหมดนะคะเป็นหนังสือการออกแบบทั้งหมดอันนี้พี่แยมอันนี้น่าสนใจมากค่ะหนังสือเกี่ยวกับนกนะคะใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับนก Bird เป็น Colin Life Size Bird นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับนกนะคะเป็นนกสัตว์ปีกนะคะเล่มนี้ราคา850บาทแค่นั้นเองนะคะ4ทั้งเล่มแล้วก็ปกแข็งนะคะดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์หมวดของสัตว์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมวดเกี่ยวกับพวกการออกแบบจิวเวลรี่ก็มีเหมือนกันนี่ใครที่สนใจในความสวยความงามนะคะจิวเวลรี่นะคะนี่ว้าวสวยมากๆเปิดให้ดูแค่นี้พอไม่สปอยต้องมาดูเองที่งานทับแก้วบุ๊กแฟร์นะคะสนใจมาที่สนใจร้านได้เลยใช่อันนี้สวยจังBingo เป็นเกมเป็นเกมค่ะเป็นบอร์ดเกมบอร์ดเคยค่ะเป็นแพทเทิร์นเพเปอร์นะคะอันนี้ก็คือแบบว่าข้างในก็จะเป็นแบบที่แบบว่าเวลาเราขีดวนๆเป็นแบบ Y2K แบบ Y2K แบบสมัยก่อนเนาะที่มันจะวนๆแล้วก็จะเป็นลายนี่250บาทเท่านั้น650บาทเราไม่ขายเราขาย250บาทน่าเล่นจากราคาเต็ม19 20เหรียญ20เหรียญ US ก็ประมาณ5 7 6 6,000 6,000 ได้ใช่เหรอถึงมั้ย 6,000 30 6,000 ใช้สำหรับร้านนี้นะคะจากสำนักพิมพ์10มิลลิเมตรนะคะ10มิลลิเมตรก็ร้านก็จะบอก10มิลลิเมตรก็จะน่ารักกระปุกกระปิกนะคะน่ารักตั้งแต่น้องคนขายนะคะการจัดบูธนะคะแล้วก็หนังสือของที่ขายในงานนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่นี่ Easy Drawing นะคะเล่มละ190บาทเท่านั้นสำหรับใครที่ชอบนะร้านนี้ส่วนใหญ่หนังสือที่อยู่ในร้านนี้ที่เห็นข้างหน้านี้นะจะมีของคุณมุนินนะส่วนใหญ่นะคะก็มีสื่อนำเสนอไหมคะแล้วก็มีอะไรที่นำเสนอไหมคะอันนี้ขายไหมคะเนี่ยพวกกุญแจขายไหมคะที่เป็นโค้ดที่ออกมาใหม่ล่าสุดที่เป็นรวมแล้วก็มีโปสเตอร์ด้วยมังโปสเตอร์ของคุณมุนินเล่มนี้เหรอคะ something something ใช่เป็นคุณมุนินก็เขียนในเฟซบุ๊กอะไรเขียนอ๋อแล้วมันรวมเป็นเล่ม ask me a questiontry something นะคะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันแหละโอเคหนังสือก็ไม่ใช่อันไหนดีพี่แอมลองยกตัวอย่างสักอันความเศร้าที่ไม่เคยได้เตรียมใจตรึงฉันไว้กับค่ำคืนนั้นความมืดนั้นและการไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้จะสูญเสียอะไรได้มากกว่านั้นอีกแล้วดีมากๆใครเป็นแฟนคลับคุณมินินนะคะแวะมาที่สำนักพิมพ์10มิลลิเมตรนะคะน้องคนขายน่ารักบูธก็น่ารักของในงานในบูธก็น่ารักกระจุกกระจิกเดี๋ยวให้กล้องดูทางด้านนี้นะคะนี่เลยมีโปสเตอร์ด้วยเขามีซองสุ่มด้วยนะเมื่อกี้แอบเห็นแบบนี้สุ่มหนังสือในนี้นะคะเซตนี้300บาทเท่านั้นนะคะลองสุ่มไปดูเขาบอกว่าเป็นลัคกี้แบ็กนะนี่ลัคกี้แบ็กรายละเอียดนะซองสุ่มหนังสือสองเล่มของสำนักพิมพ์นะข้างในก็จะมีของกุ๊กกิ๊กน่ารักไม่ว่าจะเป็นโปสการ์ดสติกเกอร์หรือว่าสมุดโน้ตนะคะ300บาทคุ้มแน่นอนนะคะน้องเขาบอกนะคะ
คุ้มแน่นอนมีแล้วก็มีสติกเกอร์ที่เป็นลายเส้นของคุณมุนินไหมคะมีอยู่ด้านหน้าอ๋อด้านนี้นะคะอ๋อนี่ไงนี่ไงอันนี้นี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้มินิคันโนสีไหมคะมินิมินิโปสการ์ดน่ารักมากให้ดูก่อน15บาทเท่านั้นมินิโปสการ์ดเนี่ยชอบรูปนี้มากเลยดูเป็นครอบครัวดิใช่เฮ้ยเหมือนพลอยเลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะร้านนี้นะคะร้านซีซีโนเรนนะคะสวัสดีค่ะซีซีโนเรนก็หลากหลายนะแนะนำเลยนะคะก็มีสารทิจุลาพวกนี้นะครับสารทิจุลาชุดระบบร่างกายมนุษย์ในชุดนี้ขายดีฮะซื้อ1แถม1ตัวนี้1แถม1เหรอคะมีคนละชุดไหมคะขายไปหลายชุดแล้ว150บาท150บาทได้2ชุดนี่เลยเหรอคะได้นี่ชุดนึงแล้วก็หนังสือเล่มนึงอ๋อคุ้มมากๆเลยก็คือเราซื้ออันนี้ใช่มั้ยคะคุณลุงแถมหนังสือเล่มนี้ให้ด้วยใช่มั้ยคะเป็นโมเดลชุดระบบร่างกายมนุษย์ใช่คะสําหรับน้องๆเรียนรู้เกี่ยวกับระบบภายในในร่างกายเตรียมตัวสู่หมอหรืออะไรก็ว่าไปได้ค่ะแล้วเราก็จะมีกลุ่มหนังสือที่ดีมากแปลจากริชมอนด์ของอเมริกานะครับพวกสเต็มพวกนี้คณิตวิทย์สังคมอะไรอย่างเงี้ยอันชุดนี้ก็ขายดีน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วมีหนังสือเล่มไหนที่อยากจะแนะนำอีกไหมคะก็จะมีโทอีกนะโทอีกออนไลน์พวกนี้เป็นโทอีกนะฮะนี่โทอีกมาเยี่ยมชมที่บูธได้ที่บูธนี่ลดสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์คะ20ในบางตัวเราจัดรายการลด70%ก็มีบางตัวมาลดเยอะแล้วก็จะมีนวนิยายของอาจารย์โบตันเนี่ยจัดจำหน่ายที่เราอันนี้ในนี้ได้รับรางวัลเลยพวกนี้เยาวชนแห่งชาติพวกนี้ก็มาเซลล์ครับเซลล์เหลือเล่มมี30มีหนังสือโอริกามิด้วยนะคะอันนี้พับกระดาษสูงพวกพับกระดาษสู่พวกเอกคณิตศาสตร์บ้างอะไรบ้างนะฮะผมจะมีพวกกฎหมายหนูแอบเห็นหนังสือควอนตัมของอาจารย์บัญชาอีกแล้วนะคะใช่เห็นอันนี้บัญชาอันนี้ก็ดีอาจารย์บัญชานะคะใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์บัญชาที่จะมาผู้ร่วมพูดคุยเสวนานักเขียนกันนะคะที่ทับแก้บุ๊กแฟร์นะคะหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ก็แวะมาดูหนังสือได้ที่บูธของ CC Knowledge นะคะขอโปรโมทอีกชุดนึงในชุดนี้หายากแล้วได้เลยค่ะกฎหมายตาสามดวงได้เลยนี่เนี่ยฉบับราชวิทยาลัยสถานด้วยนะคะเล่มนี้เล่ม2มีที่เราที่เดียวแล้วมั้ยเล่ม1แล้วก็เล่ม2นะคะมันนี่ขายดีใครที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมายตาสามดวงกฎหมายทั้งหลายนะควรจะมีไว้นะห้องสมุดเป็นมีไหมมีค่ะไม่รู้มีหรือยังมีแล้วค่ะมีแล้วมีพี่มาเลือกยังคะไม่ทราบเดิมนั้นแล้วก็มีตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกแล้วมันดิสภาเลยอันนี้ตัวนี้กฎหมายตาสำดวงทีหลังค่ะแล้วผมก็มีอีกอันนึง2 in 1ก็คือมีกลุ่มหนังสือพวก leadership พวกวิจัยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ resource learningคณิตวิทย์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ลด 20% กันอันนี้ลด 20% ลด 20% อยู่แล้วค่ะขอบคุณคุณลุงมากเลยค่ะขอให้ขายดีนะคะยินดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาครั้งแรกเลยสำหรับร้านต่อไปนะคะร้าน World Wonder นะคะร้าน World Wonder เป็นวันนี้เป็นนวนิยายแปลไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเล่มนี้มอนสเตอร์ผู้มาเยือนหลังเที่ยงคืนนี่ค่ะเล่มนี้เป็นเล่มขายดีเลยไหมคะมอนสเตอร์คอร์ขายดีเลยไหมคะใช่ค่ะขายดีค่ะเพราะว่าทำเป็นภาพยนตร์อ๋อทำเป็นภาพยนตร์ด้วยมาเป็นวรรณกรรมเยาวชนผู้มาเยือนหลังเที่ยงคืน The Monster Court นะคะได้รับรางวัลด้วยได้รับรางวัลด้วยนะคะเล่มนี้เล่มนี้ราคาเท่าไหร่คะ295ค่ะเป็นกระดาษอาร์ด้วย250บาทนะคะ250บาทลดแล้วจาก295บาทนะคะร้านนี้จะเป็นวรรณกรรมหนังสือแปลส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราดูว่ามีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างเราสูงสุดเท่าไหร่คะ25%เลยค่ะนี่
เล่มนี้ดาวสุนัขนะคะเมื่อสุนัขตายแล้วจะไปที่ไหนไปที่ดาวสุนัขใช่ไหมคะผู้เขียนเดียวกับเรื่อง How Moving Castle ค่ะอ๋อผู้เขียนเรื่องเดียวกับ How Moving Castle ปราสาทเวทมนต์ของเฮาใช่ไหมคะมีทั้งหนังสือแล้วก็ทำเป็นการ์ตูนด้วยค่ะนี่ค่ะใครเป็นผลใครเป็นเขาเรียกอะไรนะชื่นชอบในผลงานเรื่อง How Moving Castle ก็ลองมาอ่านเล่มนี้ดูนะคะ Dog Body ดาวสุนัขนะคะอยู่ที่ร้าน World Wonder ค่ะอยู่ข้างเวทีเลยค่ะอยู่ติดกับเวทีเลยนะคะมีเล่มไหนแนะนำอีกไหมคะมีเล่มนี้เป็นละครเวทีอยู่ด้วยค่ะอังเกอร์ฮูแบงค์โมนี่เด็กผู้หญิงผู้ดื่มดวงจันทร์เด็กผู้หญิงผู้ดื่มดวงจันทร์นะคะ The Girl Who Drank the Moon นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อเป็นละครเวทีที่ทางคณะอักษรจัดขึ้นนำไปแสดงใช่ไหมคะแต่จบไปแล้วใครที่เคยดูละครเวทีของคณะอักษรก็ลองมาหาหนังสือเรื่องนี้ไปอ่านดูเนาะเรื่องนี้ราคาเท่าไหร่คะลดเหลือ310 บาทจาก365 บาทนะคะมาดูที่รับสำนักพิการร้าน World Wonder ได้เลยน้องน่ารักมากค่ะHattrick แล้วก็ร้านถัดมาจาก World Wonder นะคะชื่อร้าน Hattrick Book นะคะร้านนี้ก็มีหนังสือแบบหลากหลายอยู่นะคะเป็นการ์ตูนโอ้อันนี้น่ารักอันนี้ที่เป็นการ์ตูนใน Netflix นะคะนี้ใช่มั้ยอันนี้ใช่เป็นการ์ตูนที่อยู่ใน Netflix นะคะโคทาโร่อยู่คนเดียวเล่มนี้ยอดวิวสูงมากใน Netflix ใครที่ดูแล้วอยากจะลองอ่านแบบเป็นเนื้อหาแบบหนังสือดูบ้างนะคะก็ลองมาดูที่ร้านนี้นะคะ Hattrick Book นะคะนอกจากนี้ยังมีหนังสืออเล็กซ์เฟอร์กูสันนะคะอัตชีวประวัติของอเล็กซ์เฟอร์กูสันนะคะแล้วก็มีสตีเวนเจอราร์ดด้วยนะคะตำนานตลอดกาลนะคะแห่งแอนฟิลด์ค่ะหนังสือลดราคาอยู่นะคะเหลือ250 บาทเท่านั้นแล้วก็มีหนังสือข้างๆกันน่ารักมากๆเลยฝันดีนะคุณๆนะคะมี2เล่มนะแล้วก็อันนี้ก็น่ารักรูปเนี้ยที่เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายใช่ใช่น่ารักมากเลยขออนุญาตอะไรขออันนี้เจ้าของร้านนะคะเด็กผู้ใช่ค่ะใช่น่าจะเป็นเซตคู่กันเนาะชื่อเรื่อง Dead Demon น่าจะเป็นหนังสือน่าจะไม่อ๋อเป็นภาพภาษาไทยค่ะแปลแล้วนะคะแปลแล้วนี่เป็นน่าจะเป็นเซตคู่กันแต่เพนหลังร้านนะคะขอเลาะหลังร้านหน่อยนะคะน่าสนใจใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าสนใจมากขออนุญาตเจ้าของร้านนะคะบุกตะลุยหลังร้านนะคะอันนี้เป็นหนังสือเซตของ Marvel ทั้งนั้นเลยนี่เลยมีตั้งแต่ Iron Man นะคะมี Deadpool ด้วยนะแล้วเนี่ยใครที่ชอบแบบซุปเปอร์ฮีโร่นะคะซุปเปอร์ฮีโร่อย่างเป็นวูล์ฟเวอรีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ Star Wars อันนี้เป็นวูล์ฟเวอรีนของ Marvel นะคะอันนี้เป็นStar Wars Iron Man นะคะนี่เป็นเทพเจ้าทอนี่จะเป็น The Avengersตรงนี้เป็นหนังสือมีฮักของ Marvel ของ Marvel นะคะฮักเล่มนี้เล่มใหญ่มากๆอุ้ยพี่แอมปกแข็ง4สีด้วยเล่มละ500บาทเท่านั้นนะคะนี่สาวก Marvel ต้องแวะมาที่ร้านนี้เลยค่ะ Trick นะคะ Hattrick อันนี้เป็นแล้วก็อันนี้ชอบมากเลยเป็นการ์ตูนเรื่อง Inside Out นะคะเป็นการ์ตูน Inside Outอันนี้คืออะไรเอ่ย collectible grow light model ใช่ไหมเป็นไฟเป็นไฟอันนี้มันเป็นไฟนี่ก็คือไฟนี่คือไฟตรงนี้มันจะมีไฟนี่น่ารักมากใช่เป็น light out ก็คือเป็นการ์ตูนของ Disney Pixar นะคะ Inside Out นะคะแล้วก็มาทางด้านนี้เลยนะคะนี่เลย The Secret Life of Pets นะคะใครถ้าใครเคยดูเรื่องนี้จะมี2ภาคนะภาค1กับภาค2นะคะเป็นเรื่องราวของสุนัขนะคะคะไม่ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับสุนัขนะคะสุนัขกับแมวที่เขาเดินทางผจญภัยกันนะคะในนี้นี่ในนี้ขออนุญาตเจ้าของร้านนะคะเป็นหนังสือนะคะเป็นหนังสือการ์ตูนนี่ค่ะนี่เป็นเหมือนเกมอะเกมแล้วก็สมุดระบายสีนะคะใครเด็กๆน่าจะชอบนะคะเล่มนี้
มีทั้งภาค1ภาค2แล้วก็มีสติกเกอร์นะคะด้านในมีสติกเกอร์ด้วยบอกเลยว่าเล่มนี้นะเฉพาะกล่องเหล็กนะคะคุ้มมากคุณผู้ชมค่ะเล่มนี้ราคาบ็อกซ์เซตนี้300บาทเท่านั้นนะคะเฉพาะกล่องเหล็กก็คุ้มแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นกล่องตัวอย่างนะคะงานจริงอยู่นี่นะซีนให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบการ์ตูนนี่เลย Dory Monster Inc. Zootopia นะอู้การ์ตูนของ Disney ดังๆทั้งนั้นนะคะนี่เลยน่ารักมากนี่น่ารักจริงๆนะและไอ้ที่การ์ตูนอมตะตลอดกาลแล้วก็มี Pinocchio นี่ The Good Dinosaur นี่เรื่องนี้เลย250บาทภาพสวยมากอาโลนี่ใครที่ดูเวอร์ชันที่เป็นแอนิเมชันแล้วลองเปลี่ยนบรรยากาศมาอ่านแบบหนังสือดูบ้างมันก็จะได้อีกฟิลนึงเนาะนอกจากนี้นะก็ยังมีหนังสือที่คลาสสิกที่แบบอมตะตลอดกาลอย่างซินเดอเรลล่านะแล้วก็มีมิกกี้เมาส์นะคะมิกกี้เมาส์นี่เป็นหนังสือแบบ3มิติด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่หน้าปกเป็นแบบ3มิตินี่นะคะอันนี้ราคา140บาทเท่านั้นนี่140บาทปะเดี๋ยวเราไปมุดทางด้านนู้นกันต่อเลยนะคะใครสนใจหนังสือนิทานที่แบบว่าสวยๆภาพสวยๆราคาไม่แพงมาที่ร้านแฮปชุดได้เลยค่ะเราก็เดินเล็งไปแล้วก็เกิดกิเลสไปอยากดูหลายเล่มแล้วเล็งไว้ทุกหลายแล้วใช่มาทางด้านซ้ายอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารหอสมุดเลยนะคะถ้าเกิดเดินมาที่หน้าอาคารหอสมุดนะคะก็จะเจอกับร้านหนังสือราตรีนะคะร้านหนังสือราตรีก็สามารถสอบถามราคาหนังสือได้ที่ร้านเลยเพราะว่าราคาก็จะมีลดตามป้ายนะคะลดราคาตามป้ายนะคะก็จะมีอันนี้เป็นหนังสือหนังสือนิยายที่มันเป็นเล่มเล็กๆอะค่ะเป็นแบบมินิเขาเรียกอะไรนะหนังสือนิยายที่เป็นเล่มเล็กๆอะแล้วก็นี่ค่ะเล่มนี้นะคะ recommend เลยต้องรอด The Revenant นะคะอันนี้ทำเป็นหนังไหมคะทำเป็นหนังใช่ไหมคะได้ละได้แล้วครับมีเล่มไหนแนะนำมีเล่มไหนแนะนำไหมคะเล่มที่4นั่นแหละครับเล่มนี้ขายดีใช่ไหมขายดีที่สุดเลยใช่ไหมคะแล้วก็แฟ้มลับนิติแพทย์ไหมคะใช่นี่เล่มนี้คู่กันขายดีมากๆไม่น่าเชื่อนะคะเล่มนี้นะคะ100บาทเท่านั้นนะคะใครที่ชอบอ่านนะคะแนวสืบสวนสอบสวนคดีปริศนานะคะแล้วก็มาดูแฟ้มลับนิติแพทย์นะคะแล้วก็เล่มนี้ The Revenant นะคะต้องรอดนะคะเล่มนี้ราคา140บาทเท่านั้นค่ะใช่กันดับอ๋อนี่100บาทใช่ไหมคะเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับกันดั้มนะคะเป็นหนังสือสะสมที่ควรมีค่ะใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับกันดั้มหุ่นยนต์สะสมนะคะเล่มนี้ราคา100บาทนะคะมีที่ร้านหนังสือราตรีค่ะต้องรีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดนะคะ100บาทครับไปแล้ว1เล่มนะครับนี่ตัวอย่างซะก่อนฝั่งตรงข้ามกับร้านราตรีนะคะก็จะเป็น Animax Shop นะคะร้าน Animax Shop ก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับหนังสือนิยายเกี่ยวกับนี่เป็นนิยายแปลนะคะนี่เป็นนิยายแปลเป็นการ์ตูนอนิเมะเป็นนิยายภาพมีเล่มไหนแนะนำไหมคะมีเล่มไหนเล่มไหนครับนี่พี่ไลฟ์สดอยู่ตรงนี้มาไม่น่าบอกเลยอะไรน่าบอกเลยน้องบอกว่าอันนี้เป็นหนังสือวายด้วยนะอันนี้เป็นละครเวทีเป็นของญี่ปุ่นนะอันนี้ขอแพ้ไม่ใช่ละครเวทีเป็นละครทีวีนะคะชื่อเรื่อง30ยังซิงกับเวทมนต์ปิงลักเป็นซีรีส์จีนนะคะที่ฉายอยู่ในวีทีวีนะคะเรามีเป็นฉบับการ์ตูนนี่นะคะเป็นหนังสือวายแนะนำไหมคะมีแนะนำอ๋อค่ะอันนี้นะคะคนขายตั้งใจในสักวันนะคะอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดใช่ไหมคะเหลือเท่านี้แล้วแอบไว้หลังร้านด้วย เอาไว้ให้เฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่มาถามหาเท่านั้นใช่ไหมคะอันนี้เป็นรุ่นธรรมดาขาดคุณนางฟ้าค่ะข้างห้องไฟนะคะนี่อันนี้ใครที่ชอบอ่านอันนี้เป็นถือเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะเป็นนิยายการ์ตูนเลยเป็นนิยายนะคะนี่อันนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะคุณ
ใครสนใจใครสนใจมากระซิบนานแล้วค่ะเพราะว่างานมีแค่นี้ค่ะมีงานนี้งานเดียวเหลืออยู่ไม่กี่เล่มนะคะแวะมาดูที่ Animax Shop นะคะแอบกระซิบคุณพี่ว่าพี่คะหนังสือ Limited Edition อยู่ไหนคะขอบคุณมากค่ะสำหรับร้านต่อไปนะคะที่อยู่ติดกับ Animax Shop นะคะชื่อร้านโนลานะคะร้านโนลานี่ก็มีหนังสือมากมายหลายแบบเหมือนกันนะคะมีตั้งแต่หนังสือประวัติศาสตร์หนังสือภาพนะคะหนังสือเด็กนะคะหนังสืออ่านทั่วไปนะคะอย่างอันนี้นะคะประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะเล่มนี้นะคะเล่มนี้ก็ราคาเท่าไหร่เอ่ยเล่มนี้เท่าไหร่คะเล่มนี้เท่าไหร่คะเล่มนี้เหลือครึ่งนึงครับเหลือครึ่งนึงจาก525บาทเหลือ200กว่าบาท200กว่าบาทเองนะคะเล่มนี้การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเล่มละ50บาทแล้วก็นี่บันทึกโลกใบเล็กของแคนเบอร์เนียนะคะนี่แล้วก็ฟังแสงกันนะคะฟังแสงชันของคุณประชาคมลุนาชัย80บาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะกลางทะเลลึกนะคะนี่ของคุณประชาคมลุนาชัยเล่มนี้ราคา80บาทเหมือนกันนะคะ2เล่มนี้ราคาไม่ถึง200นะคะอันนี้คุณประชาคมเคยมางานทักแก้วบุฟเฟ่ของเราเนาะเมื่อ2ปีที่แล้วปีล่าสุดก่อนที่เราจะติดโควิดนะคะซื้อเลยค่ะซื้อเลยค่ะตากล้องบอกซื้อเลยค่ะเล่มนี้2เล่มค่ะ160บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะเก็บเลยค่ะเล่มนี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วโซเอานะคะร้านถัดมานะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะเป็นร้านสีปัญญาค่ะสีปัญญาสีปัญญาก็จะเป็นร้านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะดูได้จากหนังสือแนะนำตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรามายณะนะคะสงครามและสันติภาพสามก๊กพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์นะคะขุนศึกผู้ชนะสิบทิศนะคะคนดีเมืองเหนือนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ชนะสิบทิศของยาขอบเนี่ยขายดีมากๆเพราะว่าทางร้านนี่สต็อกมาอย่างแน่นหนาเลยนะคะสามก๊กแล้วก็สามก๊กอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องไม่พลาดนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีจดหมายเหตุลาลูแบร์นะคะจดหมายเหตุลาลูแบร์ที่ไปที่อยู่ในเรื่องผมบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสก็จะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับจดหมายเหตุลาลูแบร์เหมือนกันนะคะที่เป็นบัตรหลวงที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะใครที่ชื่นชอบในเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็อยากดูมุมมองประวัติศาสตร์ของเมืองไทยผ่านสายตาของบัตรหลวงท่านหนึ่งที่เดินทางเข้ามานะคะก็ลองมาหาดูที่จดหมายเหตุลาลูแบร์ราชอาณาจักรสยามนะคะที่สำนักพิมพ์ศรีปัญญาค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่จบเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างเร็วๆเลยนะคะเรารีบเดินกันนะคะเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศเริ่มคึกคักนะคะคนเริ่มเยอะแล้วนะคะด้านนี้นะคะด้านขวามือนะคะเป็นสำนักพิมพ์วันนิพานะคะเช่นเดียวกันนะคะก็มีหนังสือ3ก๊กผู้ชนะ10ทิศด้วยเป็นการการันตีได้ว่าเป็นหนังสือดีนะคะเป็นหนังสือดีอันนี้เป็นหนังสือของThe Lord of the Rings แนะนำนะคะมีแนะนำนิยายใหม่ๆของคุณสวีทจะอยู่ด้านนี้ครับหนังสือใหม่จะลด 25% 25% เล่มนี้นักเขียนสวีเดนฮิปโนทิสจบในเล่มเลยสืบสวนฆาตกรรมติดใหม่ละครับครับผมในเล่มล่าสุดลด 25% ครับนักเขียนสวีเดนชุดนี้นินจา6เล่มของอิลิกวอลัสเบเดอร์นี่ลดมากกว่า25นะเพราะว่าถ้าทั้งชุดมัน 2,600 ลด 20% จะเหลือ 2,000 ถ้วนจาก 2,700 กว่า6เล่มครับผมบ็อกเซตไหนขายดีสุดคะอินเดียนาโจนอันนี้หนังสือหมดสำนักพิมพ์แล้วเหลือแค่5ชุดสุดท้ายของสำนักพิมพ์5ชุดสุดท้ายเท่านั้นนะคะสำหรับแฟนอินเดียนาโจที่ของที่สำนักพิมพ์เลยบุ๊คแฟร์ของที่สำนักพิมพ์เลยหมดเลยสำนักพิมพ์ใช่ต้องรอพิมพ์ใหม่เล่มใหม่ล่าสุดของใหม่ใหม่ล่าสุดยังเป็นเล่ม4อยู่ครับสุดทานน้ำแข็งสุดทานน้ำแข็ง6ครับผมใช่ตอนนี้ออกมา4เล่มแล้วสุดทานน้ำแข็งมีแค่อีกชุดนึงที่แนะนำไม่ใช่ของเราแต่ว่านี่ครับซีรีส์บริดจ์ตันใน Netflix ชุดนี้ดังมากใช่ครับ
20% ถูกต้อง9ทั้ง9เล่มนี่ใครเคยดูบิเจตันใน Netflix ก็ลองมาอ่านดูแบบเป็นตัวหนังสือดูบ้างอาจจะได้อีกคนละฟีลนะคะแปลงมาในระดับนึงเพราะว่าต้องการให้ทําซีรีส์ง่ายๆจากในหนังสือแปลงมาสัก 30% ได้9เล่มครับทั้งหมดซีรีส์บิเจตันมีที่นี่ที่เดียวครับครบเลยครับมีที่นี่ที่เดียวที่สำนักพิมพ์วันวิภาค่ะครับผมทั้งเซต1,980 ครับจากราคาเต็ม 2,640 บาทนะคะใช่ครับลดสูงสุดถึง 25% ต้องรีบแล้วนะคะมีกี่เซตคะวันนี้อ๋อเตรียมมาเต็มที่แหละครับแต่ว่าวันท้ายๆค่ะจะหมดเป็นบางตอนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอโทษครับขอให้ขายดีค่ะด้านนี้ Thai Quality Book ค่ะ Thai Quality Book นะคะอันนี้ Thai Quality อันนี้เป็นหนังสือที่เป็นสมุดโน้ตค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสมุดโน้ตที่แบบว่ามีปฏิทินในตัวนะคะอันนี้เล่มละ20บาทเท่านั้นนะคะเล่มละ20บาทนี่อันนี้นี่นะคะมีหลากหลายค่ะอันนี้เขาจะเน้นอันนี้จะให้อารมณ์เหมือนแบบการแบบหรือใช่ใช่ต้องคุยต้องใครชอบแล้วต้องแบบว่าเราต้องชิงดีชิงเด่นกันนิดนึงนะคะใครมาก่อนได้ก่อนใช่อันนี้อยู่ที่ดวงล้วนๆนะคะดูอันนี้บางทีนี่ฝาดซื้อเลยได้ไหมคะเชิญค่ะหยิบเลยค่ะนะคะอุ๊ยขอเลือกก่อนนะคะขอเวลาเลือกกันอันนี้ก็เป็นซีรีส์ยอดฮิตนะคะน่ารักมากเลยไม่ยากถ้าอยากของเด็กๆซื้อเลยอันนี้น่ารักขอซื้อก่อนนะคะอะไรอ่ะอันนี้อันนี้เราได้แล้วร้านนี้ก็คือแบบว่าตาดีได้ตาไรเสียเราก็ต้องมีการแย่งชิงกันนิดนึงเผื่อเราเจอเล่มที่เราถูกใจอยู่ในนี้เน้นคุยค่ะเน้นคุยร้านนี้จะให้ฟีลแบบเน้นคุยนิดนึงโอ้อันนี้20บาทเท่านั้นนะหนังสือที่มีหลากหลายมากเลยมีตั้งแต่หนังสือแปลนะอันนี้เป็นหนังสือดีมากเลยอ่ะทำไมถูกจังใช่แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีหนังสือต่างประเทศนะคะที่ลดราคาเหลือเพียงเล่มละ70บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ขอจ่ายเงินก่อนเลยค่ะ20ค่ะขอสแกนนะคะซื้อจริงค่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือต่างประเทศนะคะอันนี้ราคา70บาทฮาเลยนะคะเล่มเลยจ้ะโอ้ตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นราคา70บาทได้ค่ะได้ค่ะใช่โรยัลขออนุญาตซื้อหนังสือสักครู่นะคะขอบคุณมากค่ะถ้าเจอต้องรีบซื้อใช่บอกแล้วว่างานนี้ต้องรีบหน่อยนะคะงานเรามี7วันนี่เพิ่งวันแรกเองนะคะหนังสือจะหมดร้านแล้วเอาอันนี้น่าอ่านมากงานนี้เป็นทำอาหารโอ้นี่อันนี้เป็นหนังสือภาษาต่างประเทศเหมือนกันนะคะ Pooh and Other Words That Make Me Laughนี่อันนี้ก็70บาทเหรอคะโอ้โอ้อันนี้เรามาเลือกซื้อจริงนะคะนี่ Never Fast Again หิวแล้วแหละไปเราไปกันต่อนะคะนี่ได้มาแล้วหนังสือนะคะ1เล่มมุมนี้นะคะมุมนี้ก็จะลดสูงสุดถึง 20% นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเจ้าชายน้อยเหมือนกันนะคะด้านนี้เป็นวรรณกรรมแปลนะคะขออนุญาตบุกตะลุยข้างในนะคะโอ้ในนี้มีหนังสือตำราพรหมชาติด้วยนะคะตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์ฤาษีดัดโจ๊กนะคะอันนี้ Father and Son นะคะพ่อและลูกชายเป็นวรรณกรรมแปลนะคะวรรณกรรมคลาสสิกของโลกเลยนะอันนี้นะคะแปลมาจากภาษารัสเซียใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะนายพลกับคืนไหยนะคะค่ะแปลมาจากภาษารัสเซียเช่นเดียวกันค่ะหนังสือดีมากๆเลยนี่ Growth of the Soil งอกงามจากผืนดินวรรณกรรมรางวัลโนเบลนะคะมาดูได้ที่ร้าน Thai Quality Book ค่ะร้านถัดมานะคะอยู่ติดกันโซฟาพับลิชชิ่งนะคะร้านโซฟาพับลิชชิ่งก็จะเป็นหนังสือผีใครที่ชอบผีลึกลับน่ากลัวน่ากลัว
เล่มละ99 บาทเท่านั้นที่ร้านโซฟาพับลิชชิ่งนะคะนอกจากหนังสือผีๆแล้วก็ยังมีสมุดโน้ตน่ารักน่ารักนี่เล่มละ29 บาท5เล่ม100นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีของกระจุกกระจิก DIY นะคะมีพวงกุญแจมีกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะนี่ให้กล้องดูน่ารักมากๆมีกระเป๋าผ้าเห็นสติกเกอร์แล้วหิวค่ะไปกันต่อเลยฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามของโซฟาพับลิชชิ่งนะคะก็เป็นโครงการตำราสมมุตินะคะร้านนี้นะคะก็จะมีหนังสืออะไรคะพี่แยมประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ประวัติศาสตร์ไทยนะคะอย่างเช่นเจาะลึกประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยมีอะไรบ้างอย่างอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างตุลานะคะสังคมรัฐกับความรุนแรงนะคะพฤษภาสังคมรัฐไทยนะคะอุ๊ยมีแผ่นซีดีด้วยมีซีดีหล่นด้วยขออนุญาตนะแยมใส่นี่อันนี้รวมประวัติศาสตร์เลยค่ะประวัติศาสตร์ไทยนะคะไม่ใช่ว่าประวัติศาสตร์ไทยอย่างเดียวประวัติศาสตร์ลาวก็มีนะคะนี่อยากจะขอแนะนำเล่มนี้เลยนี่ประวัติที่ปาลินอันนี้พี่แอนชอบมากๆประวัติที่ปาลินค่ะเขาจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่แฝงมากับอะไรเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับอาหารประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างมันมีเรื่องราวของมันชื่อเรื่องแบบหักมุมมากตอนแรกคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารใช่อันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของพม่านะคะสิ้นแสงฉานใช่อันนี้เป็นหนังสือดีนะคะควีนอลิซาเบธที่ห้องสมุดเราก็มีหนึ่งใช่ใช่ราคามาติชนพิมพ์ใช่คะอันนี้เล่มเท่าไหร่ที่เขาติดสายอยู่ควีนอลิซาเบธเล่มเท่าไหร่คะอันนี้ใหม่อันนี้พิมพ์ใหม่ล่าสุดเลยใช่มั้ยคะเล่มเท่าไหร่คะ 20% ขอดูหน่อยนะ900ค่ะ900หรือ750โอ้เหลือ750ไม่แพงเลยค่ะลองมาดูที่โครงการตำราสมมุตินะคะนี่พี่เขาลดเยอะมากนี่กาฝูมาป่าเราลงลืมอะไรไปบางอย่างเล่มนี้ก็เป็นหนังสือดีเหมือนกันอันนี้เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไลท์นะคะประจำปี2551นะคะ101ดวงใจนักเขียนและนักอ่านนะคะของคุณวัชรสัจสารสินค่ะไปเราไปกันต่อเลยอ๋อเล่มนี้ออกใหม่ประวัติศาสตร์เอเชียใหม่2เล่มเหรอค่ะหลังจากรอมานานประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสุวรรณภูมิสาคเนภาคพิสดารนะคะ A History of Southeast Asia นะคะอันนี้พิมพ์ใหม่มีเล่ม1เล่ม2แพ็คคู่นะคะออกใหม่เลยหลังจากที่เนิ่นรอมาเนิ่นนานก็ออกแล้วคลอดแล้วนะคะใครที่ชอบอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือใครที่กำลังเรียนอยู่กับประวัติศาสตร์เอเชียก็ลองมาซื้อเล่มนี้ไปอ่านดูนะคะเซ็ตเท่าไหร่คะเนี่ย2เล่ม2เล่มเลยค่ะ 1,600 บาทนะคะจากราคาเต็ม 2,000 บาทค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะเป็นร้านงานเรากว้างมากจริงๆนะคะเราเดินกันมานี่ยังไม่ถึงครึ่งงานเลยนะคะพี่แอมร้านนี้ร้านคุณลุงเกษมเป็นหนังสือมือสองใช่ไหมคะเป็นหนังสือเก่าหายากบางส่วนเป็นหนังสือมือสองบางส่วนก็เป็นหนังสือมือสองที่หายากหนังสือใหม่ก็มีค่ะรวมหลากหลายนะคะใช่รวมหลากหลายมากเลยก็ลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะคุณลุงเกษมนะคะค่ะสวัสดีค่ะมีแนะนำไหมคะมีเล่มไหนแนะนำไหมคะก็ไม่มีอะไรพิเศษครับส่วนมากก็เป็นวรรณกรรมอะนะถ้าขอวรรณกรรมเขาจะเลือกเองอะครับค่ะนี่ก็นี่ยาหญิงนักเลยเนี่ยสองเล่มทางซีใช่แล้วก็มีราชันเนี่ยราชันเซตใช่ครบไม่ครบครับครบไหมไม่ครบเพราะดีคนซื้อไปเป็นนางเล่มไปละ50 Shades of Grey นะคะมีตั้งแต่เกรย์มีดาร์กเกอร์ก็มีนะคะอันนี้เพื่อนพ้องแห่งวันวานเรื่องสั้นสุภาพบุรุษไม่มีแล้วใช่ไหมคะเล่มนี้เล่มเดียวปะคะเรื่องสั้นสุภาพบุรุษเพื่อนพ้องแห่งวันวานมีเล่มเดียวด้วยนะคะเล่มเดียวแล้วขอบคุณค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นร้านของคุณร้านคุณลุงเกษมนะคะอ๋ออันนี้ร้านสำนักพิมพ์สมมุตินะคะมีมีจ่ายมาป่ะเอามาครับเหลือเท่าไหร่ขอดูหน่อยครับนี่ครับอันนี้20%หนังสือแนะนำนะคะแฟรงเกนสไตน์นะคะหนังสือใหม่นี่แฟรงเกนสไตน์หรือโฮมินชีอันยุคใหม่อันนี้ดีมั้ยครับดีครับเล่มนี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่คะไม
ี่เหลือ240ครับ240บาทเท่านั้นเองนะคะฟังเกสไตล์ลด 20% ทุกเล่มเลยฟังเกสไตล์นะคะแล้วนอกจากฟังเกสไตล์แล้วนี่เรื่องนี้เรามีพี่แยมเรามีไหมเรื่องนี้เรามีนะว่าด้วยเรื่องเพชรใช่ไหมใช่ไหมเรามีเรื่องนี้เรามีเรามีอธิบายผมดังผมขาวให้ฟังสิผมรู้จักผมรู้จีทำมันจะมีถ้าเป็นถ้าพูดใส่ใบได้เลยค่ะครับถ้าเป็นแปลใช่ไหมครับแปลเราจะมีปกจริงๆเราจะแบ่งเป็นปกส้มครับกับปกที่เป็นแบบวรรณกรรมอีกอันนึงใช่ไอ้ที่เป็นปกส้มจะเป็นวรรณกรรมโลกสมมุติครับโลกสมมุติใช่โลกสมมุติมันจะเป็นวรรณกรรมดิสโทเปียนะแบบว่าเสียดสีสังคมนะแบบวิพากษ์การเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับแทรกลงไปในนี้ใช่ครับเล่มที่รู้จักกันก็จะเป็น1984 Time Machineดินแดนคนตาบอดอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่เป็นปกขาวหรือว่าที่เป็นปกไทโปอ่ะครับอันนั้นก็เป็นวรรณกรรมแปลเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้ใช่จะเป็นแนวแบบพูดถึงชีวิตพูดถึงมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ไม่ได้พูดในแนวแบบสังคมการเมืองเหมือนเล่มสีส้มประมาณนั้นครับแล้วก็มีใช่หลักๆแล้วก็มีทั้งปรัชญามีทั้งรัฐศาสตร์มีทั้งการเมืองรวมถึงพวกศิลปะก็มีใช่แล้วจะเป็นซีรีส์ลิเทเรเจอร์แนวแบบว่าเป็นออนลิทพูดถึงแบบเป็นงานวิชาการที่เอาแบบว่าวรรณกรรมมาลิงก์ด้วยครับผมส่วนอันนี้ก็คือด้านหน้านี้5เล่มนี้เป็นเซตประวัติศาสตร์ใช่ครับล่าสุดจะเป็นเล่มการศึกษาเป็นเซตเป็นต่อกันมั้ยคะใช่ไม่ได้ต่อกันครับแต่แค่ว่ามันเป็นพูดถึงประวัติศาสตร์ความคิดในรัฐไทยครับค่ะก็จะเริ่มจากเนี่ยครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวค่ะใช่ก็จะวรรณกรรมครับผมการศึกษาฉะนั้นเป็นผู้นำชนชั้นนำอะไรอย่างเงี้ยครับผมน่าสนใจครับครับผมแล้วก็จะมีของอาจารย์ธเนศอยู่เหมือนกันธเนศวงยานนาวามีทั้งหมด9เล่มอาจารย์ธเนศหมดนี้เลยเหรอคะใช่มีทั้งหมด9เล่มเล่มล่าสุดจะเป็นเล่มนี้แองโกอเมริกันความเงียบอะไรความเงียบที่ผมมีจะไม่ได้มีเรื่องนั้นจะเป็นแบบมีเรื่องเนี้ยครับศาสนามีเรื่องเพศมีเรื่องความสุขน่าจะความสุขหรือเปล่าครับอันนี้คือที่ร้านที่อ๋ออ๋อครับผมจำได้ขอบคุณนะครับคุณนะคะขายดีนะคะ SMR คอมพิวเตอร์ร้าน SMR คอมพิวเตอร์นะคะอุ๊ยจะเป็นอุปกรณ์ IT เราก็จะได้ของอีกแล้วนะคะมีเน็กไทด้วยมีเน็กมีตั้งแต่นาฬิกายันเน็กไทเนี่ยเราก็มาเดินอีกแล้วเราก็ซื้อจริงนะคะเราก็ซื้อจริงสวัสดีค่ะร้าน SMR คอมพิวเตอร์นะคะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ไอทีต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือบ้างประปรายนะคะนี่เป็นหนังสือมือสองนะคะราคาเล่มละ60บาท2เล่ม100บาทนะคะก็ใครที่อยากจะซื้ออุปกรณ์ไอทีหรือว่าเอ๊ะเมาส์เสียพอดีนอนคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แวะเรามาดูที่ร้าน SMR คอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกระเป๋านะคะกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กนี่ค่ะรีวิวจากว้าวซื้อตัวจริงค่ะราคาแพงไหมคะไม่แพงใช่ไหมคะซื้อ2ใบทิ้งใบเลยไม่ได้ทิ้งไม่ได้โอ้ขอบคุณค่ะนอกจากนี้เขาก็มีกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าถูกครับเป่าผ้าอันนี้คีย์บอร์ดนี่ค่ะอันนี้ใส่โน้ตบุ๊กได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้มาหลายปีเลยนะคะโควิดคิดถึงมากเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีนะคะอันนี้ร้านฟูลสต็อปค่ะฟูลสต็อปมีอะไรบ้างคะพี่แอมหนังสือท่องเที่ยวใช่นี่ค่ะสวัสดีค่ะมีเล่มไหนแนะนำไหมคะเล่มไหนขายดีเล่มนี้คือเล่มล่าสุดนี่อันนี้เราชอบเล่มนี้มากเลยคือการท่องเที่ยวเดินทางที่ใช้ภาพวาดเป็นใช่แนะนำได้เลยค่ะมีเล่มไหนอยากจะพรีเซนต์นำเสนอนะคะอันนี้หนูมีเล่มนี้หนูมีอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะเล่มนี้อันนี้เป็นเล่มล่าสุดใช่ไหมคะใช่เล่มล่าสุดของสัตว์สีซึ่งตอนนี้หนังสือเดินทางไปไกลมากคือที่มันตอนนี้มีชื่อเสียงที่เมืองจีนมากด้วยก็คือหนังสือภาพวาดคือสำนักพิมพ์เราเน้นเป็นหนังสือภาพวาดใช่แต่ตัวภาพวาดเป็นตัวสื่อหนูมีเล่มนี้ใช่ดีมากน่ารักมากค่ะก็
็เลยแบบว่าก็อยากแนะนำเล่มนี้แหละฮะตอนนี้คือเล่มกรุงเทพมันจะมีเล่มนี้กับเล่มมินิด้วยที่มาจากเล่มใหญ่แล้วก็มีเติมภาพเข้าไปด้วยอันนี้เราชอบอันนี้มากเลยโตเกียวโตเกียวซีรีส์ชุดท่องเที่ยวนี้แต่สำหรับอันนี้ที่พอดีมาสิงคโปร์ด้วยก็อยากแนะนำเล่มนี้ด้วยคือเป็นวรรณกรรมภาพควันหลงกับหมอกขาวซึ่งขออนุญาตนะคะคนเขียนเนี่ยเป็นศิษย์เก่าที่สิงคโปร์แล้วก็ไปต่ออิลลัสเตรตที่อังกฤษแล้วก็กลับมาทำงานด้านนี้โดยตรงเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเขียนรุ่นใหม่เลยนักวาดเขียนนักเขียนวาดรุ่นใหม่เป็นวรรณกรรมภาพเป็นเรื่องราวของแมวขาวกับแมวดำสองด้านโอ้หมอกขาวกับหมอกดำหมอกขาวกับควันหลงควันหลงกับหมอกขาวก็มี2เล่มอันนี้ฮะที่เป็นไฮไลท์น่ารักมากเลยค่ะเล่มนี้ราคา310บาทเองเหรอคะค่ะลด 15% ถูกมากเลยค่ะลดหรือยังคะลดแล้ว310บาทแล้วก็ที่สำคัญคือหนังสือไม่มีจำหน่ายทั่วไปด้วยแล้วก็ถ้าชอบหมอกขาวกับขวัญหลงก็มาซื้อสติกเกอร์ของหมอกขาวกับขวัญหลงด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกนี่เข็มกลัดอะไรพวกนี้คือเข็มกลัดสติกเกอร์โปสการ์ดพวกนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากตัวละครจากในหนังสือทั้งหมดเลยอันนี้หนังสือดีมากเราเคยอ่านกันแล้วนายไลฟ์ตัวนี้ที่จะเป็นแมว9ตัวที่เขาจะพูดถึงแมว9ตัวเนาะเทียนนี้ที่เราเคยอ่านกันแมวก็โปรไฟล์อันนี้เราก็มีเนาะที่เรามีหัวถั่วงอกหัวถั่วงอกไฟหัวถั่วงอกไฟใช่อันนี้เรารู้สึกว่าเราจะมีเล่มใหญ่อ่ะอันนี้เป็นเล่มเรามีเล่มใหญ่เล่มใหญ่ที่มันเป็นเล่มใหญ่อย่างเงี้ยใช่มั้ยคะอันนี้มันมีเล่มใหญ่ไหมคะมันเคยมีเล่มใหญ่ใช่มั้ยคะอ๋อเล่มถ้าหัวไฟไม่มีจะมีในไลน์มันจะมีมั้ยหัวไฟอันนี้ดีค่ะอันนั้นได้รางวัลอันแมว9ตัวอันนี้ดีน่ารักมากสําหรับบูธของ Full Stop นะคะมีหนังสือเป็นแบบเน้นเป็นหนังสือการ์ตูนนั่นเป็นหนังสือที่ใช้ภาพวาดเป็นตัวสื่อโอเคค่ะมีวรรณกรรมภาพนิยายภาพแล้วก็หนังสือสเก็ตการเดินทางส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือการท่องเที่ยวการเดินทางที่ใช้ภาพใช่ค่ะแค่ดูภาพก็คุ้มแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขายดีนะคะขอบคุณค่ะมีโปสการ์ดน่ารักมากเลยถัดมานะคะร้านข้างๆกันนะคะร้านข้างๆกันเป็นร้านของร้านวุฒิชัยบุ๊ควุฒิชัยบุ๊คนะคะนนท์วงเล็บนนทบุรีด้วยใช่ร้านวุฒิชัยบุ๊คส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเซ็ตเนาะหนังสือเซ็ตใช่อันนี้มีหลากหลายราคามากอันนั้นฝั่งนั้นนะคะ50บาททุกเล่มเลยนะคะอันนี้เป็น50บาททุกเล่มเลยแล้วก็ได้หมดนู้นจะเป็นเล่มละ35 3เล่ม100บาทนะคะหนังสือมีหลากหลายแบบนะคะมีตั้งแต่นิยายแปลนะคะหนังสือประวัติศาสตร์เป็นหนังสือประวัติศาสตร์บ้านนะคะเป็นหนังสือนิยายแบบสืบสวนสอบสวนก็มีนะคะมีทั้งแบบว่าเป็นแปลมีทั้งของไทยด้วยนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นร้านนัทการนะคะร้านนัทการก็จะเน้นนิยายไทยนะคะร้านนัทการก็จะเป็นเน้นนิยายไทยเล่มละ50บาทแล้วก็20บาทนะคะก็สามารถมาเลือกดูกันได้เลยนะคะแล้วก็จะมีโมเดลฟิกเกอร์นะคะด้านนี้ร้านด้านนี้เป็นชื่อร้านอะไรเอ่ยมองไม่เห็นชื่อร้านร้านอะไรคะอันนี้ชื่อร้านอะไรเอ่ยคะ AC Book ใช่ไหมคะ AC Book นะคะก็จะขายเกี่ยวกับโมเดลฟิกเกอร์เลโก้นะคะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับการ์ตูนซะส่วนใหญ่เนาะมีแมกเนตติดแมกเนตด้วยแล้วก็มีนี่มีดาบของเล่นนะคะดาบพิฆาตอสูรเนาะเดี๋ยวเราจะย้ายมาอยู่ทางสถาด้านหน้าสถาบันวิจัยกันบ้างนะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้สำนักจะโล่งนิดนึงตรงนี้จะโล่งนิดนึงอันนี้ร้านชีดาบนะคะนี่เรื่องนี้ตามติดชีวิตเอ็นเดียคุณเข็มพี่แอนมีส่วนตัวด้วยมีเล่มนี้นะคะก็เป็นเรื่องเล่าของคุณเข็มนะคะเคยมาเป็นนักเขียนของเราด้วยเนาะเมื่อ2-3 ปีที่แล้วใช่อันนี้สำนักพิมพ์ชี้ดาบเราก็เดินมาถ้าไม่รู้ว่าไหนคือสำนักพิมพ์ชี้ดาบเราก็ดูที่โลโก้ของร้านนะคะคนนี้ก็ได้ค่ะดูคนนี้ค่ะอันนี้คือเจ้าของร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากรู้ว่าคนนี้คือใครมางงเลยค่ะงงค่ะเล่มไหนขายมีเล่มไหนแนะนำไหมคะมีเล่มใหม่เลยค่ะศูนย์ปีอเมริกาเพิ่งขายศูนย์ปีนี่เป็นเล่มแรกที่เป็นนิยายของสำนักพิมพ์เราด้วยค่ะอ๋อเป็นเล่มที่แบบขายดีมากคนเดียวที่เยอะมากเล่มนี้ราคาเท่าไหร่คะเล่มนี้350บาทค่ะ350บาทนะคะศูนย์ปีอเมริกา15%อยู่ค่ะตอนนี้เหลือ200
298เหลือ298บาทผู้เขียนขายตลอดกาลผู้แต่งใครอะคะผู้แต่งคือใครคะชี้ดาบค่ะชี้ดาบเลยเป็นหนังสือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ชี้ดาบด้วยแล้วก็นักเขียนของเราด้วยเขาเป็นคนเขียนเองใช่นี่อยากได้เล่มนี้จังเลยค่ะอันนี้เป็นอินเดียภาษาอังกฤษเลยค่ะโอ้เป็นต้นฉบับของอันนั้นเหรอคะใช่ไปตามติดชีวิตอินเดียที่แปลภาษาอังกฤษโอเคค่ะภาษาอังกฤษเราก็มีนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนันมีบุ๊กไหมฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นนันมีบุ๊กนะคะนันมีบุ๊กนี่เป็นหนังสือเด็กขายดีมากๆเลยค่ะเป็นหนังสือมีหลากหลายราคาเลยนะคะตั้งแต่3เล่มขึ้นไปลด 20% 3เล่มขึ้นไป 1-2 เล่มลด 15% นะคะเป็นหนังสือเด็กที่ขายดีตลอดการอยู่แล้วเนาะร้านนี้ก็หนังสือเขาก็จะขึ้นชื่ออันนี้หนังสือเตรียมสอบก็มีนะคะหรือจะเป็นพวกหนังสือเตรียมสอบพจนานุกรมหนังสือที่เป็น IQ EQ เกมปริศนาที่มันซ่อนอยู่ในหนังสือก็มีเช่นเดียวกันนะคะมีอย่างคุกกี้ลานเนี่ยก็จะทำเป็นเกมปริศนาอยู่ในนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่ว่าเราไม่อยากอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่มันน่าเบื่อเราก็มาดูหนังสือประวัติศาสตร์ที่เป็นแบบฉบับการ์ตูนนะคะก็จะทำให้เราน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะไม่ง่วงด้วยอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ปีกนะคะหรือว่าจะเป็นแบบสำรวจโลกนะคะไปค่ะน่ารักร้านนี้ก็คนคึกคักมากเลยน่าจะห้ามพาลูกมาอันนี้เป็นหนังสือวรรณกรรมตลอดกาลนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็อันนี้ขอดูขอบุกข้างในหน่อยนะคะอันนี้เป็นฉบับรีพริ้นท์นะคะเป็นหน้าปกใหม่นะคะหน้าปกใหม่ที่ทำใหม่หรือแฮร์รี่พอตเตอร์จะดูแบบเป็นนี่มีทุกภาคเลยนะคะขอให้กล้องดูหน่อยได้ไหมคะนี่เลยแฮร์รี่พอตเตอร์ศิลาอาถรรพ์ห้องแห่งความลับนะทูตอัสคาบานทูตแอคานีมีทุกภาคเลยที่เป็นแบบเล่มใหญ่ๆนะคะเพิ่งจะเคยเห็นที่ตีพิมพ์แบบนี้นะคะแวะมาดูที่สำนักพิมพ์นันมีบุ๊กกันได้นะคะหรือจะเป็นนิทานของบีเดิลยอดกวีก็มีเหมือนกันนะคะสัตว์มหัศจรรย์นะคะนี่สัตว์มหัศจรรย์แบบนี้ต้นฉบับนะคะของ J.K. Rowling หรือจะไปอ่านแบบนี้นะคะสัตว์มหัศจรรย์ของ J.K. Rowling แบบที่มันเป็นสีผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะระบายสีแบบว่าตื่นเต้นนะการระบายสีเดิมๆมันน่าเบื่อนะคะ ก็แนะนำนี่เลยค่ะรวมสิงสารสัตว์นะคะแอนิมอลเฟียนะคะนี่เห็นไหมน่าสนใจมากค่ะลองแวะมาดูที่นานมีบุ๊กได้นะคะหนังสือมีหลากหลายมากเลยค่ะเราไปกันที่บูธต่อไปนะคะสำนักพิมพ์ปัญญาชนนะคะสำนักพิมพ์ปัญญาชนตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารต่างๆมีตั้งแต่กลยุทธ์หุ้นโฟเร็กซ์นะคะหรือThe Value Investor นะคะการบริหารการศึกษาก็มีนะคะบันทึกภาษาสัมสังไปจนถึงภาษีมหาอุมาเทวีเลยนะคะร้านนี้ครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะสำหรับมุมนี้ก็จะเป็นหนังสือราคา50บาทนะคะก็ลองมาเลือกหาเลือกอ่านกันดูได้เลยมีตั้งแต่หนังสือสรุปภาษาอังกฤษม.ปลายภาษาญี่ปุ่นก็มีนะคะสรุปเข้ม12เทนในเล่มเดียวนะคะหรือจะเป็นภาษาเกาหลีเก่งภาษาเกาหลีด้วยนิทานนะคะคำศัพท์ไทยเกาหลีก็มีนะคะขยับมาอีกนิดนึง50บาทมาถูกแล้วใช่ไหมคะ20บาทก็มีค่ะตรงนี้นะคะ20บาทนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ได้นะนี่คำศัพท์หมวดไทยจีนนะคะเรียนภาษาโปรตุเกสกันนะคะนี่โปรตุเกสเช้ากลางวันเนี่ยเป็นหนังสือท่องเที่ยวนะคะที่นี่เห็นไหมภาพสีด้วยนะคะ20บาทภาพสีด้วย20บาทนะคะซื้อขอซื้อก่อนได้ไหมคะอ๋อไม่หมดอันนี้มีเยอะนะคะมีเยอะฝั่งตรงข้ามการเป็นร้านหนังสือบุ๊กเบเกอรี่ไม่อ๋อชื่อก็บอกแล้วนะคะบุ๊กเบเกอรี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารแต่ก็ไม่ได้มีอาหารอย่างเดียวนะจะมีหนังสือเกี่ยวกับพืชศาสตร์การเกษตรเด็กการถักโครเชต์เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสือเกี่ยวกับแฟชั่นก็มีนะคะอันนี้เป็นตรงมุมนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่แอน50บาทเท่านั้นค่ะพี่แอม50บาทก็สามารถซื้อหนังสืออาหารเอาไปทำได้นะคะมีตั้งแต่หนังสืออาหารเจมังสวิรัติก็มีนะคะเพื่อสุขภาพก็มีหรือจะเป็นทางด้านนี้นะคะหนังสือ history นะคะอย่าง Adolf Hitler หรือหนังสือเกี่ยวกับสเปนนะคะแล้วก็มีเคียวโตนะคะเคียวโตโนเลสเลชกิชินะคะเทพประกอบนำอินเดียนะคะก็มีค่ะ
หนังสือเกี่ยวกับยิปซีใช่ไปร้านนี้ค่ะร้านนี้พี่แอนมาชมรมคณิตศาสตร์นะคะชมรมคณิตศาสตร์เป็นของเล่นเสริมทักษะเสริมพัฒนาการน้องๆหนูๆนะคะมีตั้งแต่เลโก้มีบอร์ดเกมแล้วก็มีของเล่นที่เสริมพัฒนาการซะส่วนใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่กับนี้ก็นี่มีบอร์ดเกมเนาะใช่ของเล่นมากมายใช่เกมเศรษฐีนี่เกมเศรษฐีได้เศรษฐีชนะสี่ชนะสี่มาจ้ามาจ้าโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นคาร์ดเกมคาร์ดสปอร์ตอิตนะคะหาตัวเชื่อมโยงกันนะคะหรือว่าจะเป็นเหมือนเกมที่เป็นพัซเซิลนะคะแบบนี้ IQ อันนี้150บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าเราจะเล่น XO แบบใหม่ OX นะ150บาทเท่านั้นพี่แอนเดินไปแล้วเมื่อวานเหรอสบายใจสบายใจนี่นะคะโรบินกำลังฮิตพี่แอนเล่นเป็นบิดแล้วบิดคืนให้ด้วยไม่ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็น Smart Squirrel นะคะนี่ Very Easy Game นะคะเกมบอร์ดของเด็กนะคะเล่นได้ตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะนี่ไงนะคะมันแบบเลื่อนๆเลื่อนๆเหมือนคล้ายๆเตอร์ติสนะคะไม่ใช่เตอร์ติสก็คือเลื่อนไปให้ใช่อะไรประมาณนี้ใช่เหมือนคุณแผนแฮกคุกเนี่ยค่ะหาทางออกแล้วก็จะเป็น Ghost Catcher เนี่ยค่ะเกมนี้กำลังดังมากเลยนะคะในตอตอนะคะในแอปตอตอ Ghost Catcher ก็จะเป็นการจับผีนะคะเป็นเกมจับผีนะคะเล่นอันนี้นะคะดังมากๆตอนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเกม Who is it นะคะ Who is it ทายซิใครเอ่ยนะคะเกมนี้ก็เป็นบอร์ดเกมที่คลาสสิกตลอดกาลนะคะเป็นเกมที่ยอดฮิตมากๆนะคะฮิตมากเลยในต่างประเทศนะคะนี่ลูกกล่องวิทยาศาสตร์นะคะอันละ10บาทนี่สําหรับเด็กๆชอบเล่นมากสําหรับใครที่อยากย้อนยุคนะคะยุค Y2K เลยเยอะมากค่ะนี่อันนี้เท่าไหร่อันนี้เอาไว้ทําอะไรคะดึงเล่นเหรอแล้วก็ตีเหรอตีออกมาไหมไม่รู้จะพังไหมไม่รู้ถามคุณขับคุณป้าเนี่ยนู้นทำอะไรอันนี้เล่นยังไงคะดึงเฉยๆเหรอคะโอ้แค่นี้เหรอคะโอ้น่ารักเลยค่ะฝึกมือฝึกพัฒนาการมือไปอันนี้ก็น่ารักใช่ว่าให้ลูกบอลมันให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมคะมีทางขึ้นมีสงสัยเราจะไม่มีทักษะเจอแล้วค่ะนี่ไปตกค่ะสอบตกเหวสอบตกค่ะขอบคุณมากค่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะกับงานของเรานะคะตอนนี้เราเดินจนจะครบไม่ใช่ไม่ใช่วันหมดนะคะร้านอันนี้เป็นร้าน Simplify Rewiwa นะคะก็จะเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์ความรู้ต่างๆพวกตารางธาตุรูปทรงเลขาคณิตร่างกายก็ไก่ถึงพอนกคู่ A ถึง Z นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าความรู้ด้านภาษาจีนการภาษาไดโนเสาร์นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะจะมีโปสเตอร์นะคะร้านนี้แล้วก็จะมีคู่มือคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะราคาพิเศษด้านนี้เลยค่ะสามารถมาเลือกดูได้เลยและ180ฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นบ้านนิยายนะคะบ้านนิยายร้านนี้ก็จะขายของเล่นเสริมพัฒนาการเหมือนกันนะคะก็จะมีของเล่นเสริมพัฒนาการเยอะแยะมากมายเลยด้านในก็จะเป็นฟิกเกอร์เป็นพวกกุญแจการ์ตูนยอดฮิตต่างๆนะคะแล้วก็มีนักร้องของเกาหลีนะคะมีโปสเตอร์แล้วก็มีหนังสือหลากหลายประเภทนะคะนี่ลองมาเลือกดูได้นะคะราคาดีมากค่ะลดสูงสุดลดสุดลิ้นแล้วเขาบอก 50% นะคะใช่ใช่สำหรับร้านถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านของหน่วยงานนะคะอันนี้เป็นสำนักเป็นบูธของสำนักวิจัยศิลป์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะอันนี้ขอกล้องมาดูใกล้ๆนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเป็นของแถมอันนี้เป็นของแถมนี่เฉพาะของแถมเหรอคะครับของแถมอันนี้เป็นเฉพาะของแถมถ้าซื้อโปสเตอร์อาจารย์ศิลป์พีระศรีอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ150บาทเท่านั้นสำหรับลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะโปสเตอร์อาจารย์ศิลป์พีระศรี150บาทแล้วก็เลือกได้
เลือกได้เลยใช่ไหมคะครับเลือกได้สองอย่างเด็กชายใบโพหรือหนังสือของอาจารย์ถวัลย์ใช่ไหมคะใช่ก็เนี่ยค่ะโอ้อันนี้หาไม่ได้นะอันนี้เป็นอะไรนะสุจิบัติใช่มั้ยคะเป็นวารสารเก่าของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีซึ่งหายปีนี้ค่ะอันนี้ปกนี้หายากมากเลยนะคะหาไม่ได้แล้วนะนี่เล่มนี้เป็น limited edition เลยนะเนี่ยมันเป็นหลายปีแล้วอ่ะใช่ๆตั้งแต่ปีฉบับปี45ปี2545คือนี่แค่ของแถมก็คุ้มแล้วเรามาดูของหลักกันบ้างนะคะของหลักซื้อที่นี่ได้ใช่ค่ะซื้ออันนี้ได้เลยนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคา550ครับหนังสืออาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์ราคา550บาทแต่ยังไม่พอใครที่ซื้อหนังสืออาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์นะคะราคา550บาทแถมฟรีนะคะเหรียญอาจารย์ศิลป์พีระศรี limited edition นะคะมีเฉพาะงานนี้เท่านั้นถ้าไม่ซื้อไม่ขายนะคะแจกเฉพาะผู้ที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ตัวจริงนะคะเห็นในออนไลน์ยังขายอยู่ใช่ไหมครับยังพอมีบ้างค่ะในออนไลน์มีครับแต่ว่าจะไม่ได้มีของแถมแบบนี้ครับใช่ถ้าอยากได้เหรียญอาจารย์ศิลป์จะต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นนะคะจบไม่เฉพาะแค่เหรียญนะครับก็จะมีตรงนี้อีก2อย่างครับเลือกได้เลยใช่ป่ะคะเลือกได้เลยนี่อันนี้แพ็คเกจดีมากนะคะให้ดูสำหรับที่เดียวต้องไปหนังสือบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่ไปเรียนอาจารย์ศิลป์ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์ศิลป์ค่ะใช่ค่ะเป็นหนังสือรวมที่ขออนุญาตนะคะครับโอ้ปกสวยมากลูกศิษย์เขียนถึงเป็นลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับอาจารย์ศิลป์พีระศรีแล้วก็นำบทคำพูดของลูกศิษย์ที่กล่าวถึงอาจารย์ศิลป์พีระศรีนำมาเขียนรวมเล่มไว้ในเล่มนี้นะคะเล่มแรกเป็นปกอ่อนใช่ไหมใช่ครับนี่เราทำใหม่เป็นหอสมุดเรามีปกอ่อนเนาะมีแล้วค่ะอาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์ปกอ่อนแต่เรายังไม่มีปกแข็งนะคะคือเล่มแรกเขาแจกตามผมก็อ่านที่ห้องสมุดนะเพราะว่าเล่มแรกเขาไม่ขายทั่วไปเขาแจกให้คนที่เขียนนี่ดูให้ดูหน้าปกดูความแต่เล่มนี้คือสวยงามปกนี่เล่มนี้550บาทเท่านั้นนะคะไม่มีขายทั่วไปนะคะจะต้องมาซื้อโดยตรงกล่องกับสำนักวิจัยศิลป์พีระศรีนะคะซื้อเล่มนี้นะเป็นบ็อกเซตนะคะมีกล่องให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เท่านั้นไม่พอยังได้เหรียญที่ระลึกนะคะอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะครบรอบ100ปีอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะแล้วก็เลือกของแถมได้อีกใช่มั้ยคะได้อีก2อย่างเลยนะคะลองแวะมาคุ้มมากค่ะลองแวะมาที่สำนักวิจัยศิลป์นะคะทุกวันถึงวันมีทุกวันค่ะจนจบงานค่ะแล้ว2เล่มเนี้ยค่ะเป็นของแถมหมดเลยค่ะเพียงแค่ซื้อหนังสืออาจารย์ศิลป์หรือโปสการ์ดก็ได้ของแถมไปเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นบูธของคณะอักษรใช่ไหมคะวิชาปรัชญาวิชาปรัชญานะคะมีนำเสนอไหมคะมีอะไรแนะนำไหมคะนะครับอันนี้จะเป็นพระคเนศนะครับอันนี้จำลองมาจากพระสวยัมภูมหาคณปตินะครับจากเมืองภูนี่องค์ต้นแบบเป็นพระคเนศที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับไม่มีใครสร้างจะเป็นองค์เดียวกันกับองค์นี้ครับแต่มันจะเป็นองค์ขนาดบูชานะครับแล้วก็อย่างรุ่นล่าสุดก็จะเป็นองค์นี้นะครับที่เข้าพิธีล่าสุดที่เพิ่งทำล่าสุดก็จะเป็น2องค์นี้ครับแล้วก็ขนาดบูชาก็จะมีตั้งแต่399ขึ้นไปนะครับก็จะมีองค์นี้ปั้นโดยใครนะครับอาจารย์อันนี้ก็ปั้นโดยศิลปินอาจารย์ชัชวาลครับอันนั้นเป็นของผมเองครับมาฝากขายอันนั้นเป็นเจ้าแม่กาลีนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นของพระคเนศที่ปัจจัยตัวที่เป็นฝาเดียวครับที่ตอนเปิดเรียกเข็มที่มีอันนี้ผมอยู่อ๋อไม่ได้อยู่ปังมาถ้าของศิลปกรใช่ไหมครับอ๋อที่เป็นองค์นี้เองไม่มีเหรอใช่ครับใช่อ๋อไม่มีครับแล้วก็จะเป็นองค์เล็กนะครับ30บาทนะครับแต่ถ้าอย่างองค์นี้มันจะเป็นงานหล่อโบราณซึ่งจะแต่ละองค์จะมีตำหนิต่างกันครับก็แล้วแต่ชอบใช่แล้วแต่ชอบครับก็เหมือนแบบเป็นของเฉพาะตนหนังสือมาอันนี้หนังสืออันนี้จะเป็นหนังสือแนะนำนะครับก็ไม่รู้เรื่องครับก็จะเกี่ยวว่าอ๋อโอเคครับต่างๆนะครับสําหรับในส่วนก็จะเป็นในเรื่องของนะครับสําหรับในส่วนนี้ก็จะเป็น
ในเรื่องของพวกปัญหาปรัชญานะครับก็จริงๆก็มีอย่างนั้นนะครับนี่แล้วก็จะมีพวกกับว่าพวกปรัชญากฎหมายปรัชญาการเมืองอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นผู้ที่ว่ามีความสนใจในเรื่องปรัชญาเบื้องต้นนะครับก็สามารถซื้อ2เล่มนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะต้องการแบบว่าบทความทางวิชาการเกี่ยวกับพวกปรัชญาก็สามารถดูที่หนังสือ Being With ได้นะครับครับดูอันนี้ตรงไหนที่สวยๆมั้ยแนะนำสีขาวเนี่ยเนาะปัจจัยนี่คือแล้วแม่ตาหลีก็ดีนะครับการดูก็ไปดูผูกกันอะไรนะคะคณะสอนศาสตร์ตอนนี้จะ99บาทอยู่ครับอันนี้สวยเป็นเอกวิชาอันนี้เอาไปต้องไปทำยังไงอัดกรอบเหรออ๋อใช่ครับก็จริงๆอันนี้จะมีแบบถ้าใครแบบไม่ได้หรือเขาไม่ค่อยก็เอาครับแต่ว่าจะมีแค่2องค์ครับพูดได้เลยค่ะพูดได้เลยครับจะมีแค่2องค์ครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้ผมก็เอามาอันนี้เป็นองค์ที่ผมจัดสร้างเองครับก็แบบว่าเอามาฝากขายด้วยก็ใส่ก็ได้ครับเป็นปางแห่งความรักเลยครับเจ้าแม่กาลีปางนี้จะไม่ดุครับก็จะสวยค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ใช่องค์นี้สวยมากครับอันนี้สวยนะหน้าไปตั้งเดี๋ยวพี่กลับมาอันนี้ซองไว้ก่อนนะพี่เมานะเอาของเธอขอบคุณนะคะคุณเจ้าของร้านไม่อยู่ค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราวนกลับมาทางนี้ก่อนโอเคอันนี้เป็น M-book นะคะ M-book นะคะก็มีหนังสือเด็กหนังสืออ่านทั่วไปหนังสือแปลหนังสือนิยายวายนะคะอุ้ยทั้งนี้เป็นซีรีส์วายทั้งนั้นเลยนะคะอุ้ยใครเป็นแฟนซีรีส์วายต้องมาร้านนี้แวะมา M-book นะคะ M-book เลยนะคะลดสูงสุดเท่าไหร่คะพี่แอนมีหนังสือเล่มไหนแนะนำไหมคะเล่มนี้กินผมไปก็ไม่อร่อยหรอกถ้าไม่เขินเล่มนี้นะคะที่ไหนเล่มนี้ emotional first aid นะคะซ่อมแซมสุขที่สึกหรอนะคะเป็นหนังสือแปลใช่ไหมคะเป็นหนังสือแปลนะคะเล่มนี้นะคะเจ้าของร้านแนะนำเลยนะคะค่ะแล้วก็เล่มร้านนี้มีเจ้าชายน้อยด้วยนะแอบเห็นนะคะSalmon Book อันใจเจ็ดแคลสนะคะมี Salmon Book ในการทำเครื่องมือใช่ไหมมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างที่จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงเป็นภาคต่อสิ่งคนสัตว์สิ่งของก็คือเป็นเขาเรียกนะประวัติศาสตร์ที่มันเป็นเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เอามาเขียนเล่าเรื่องราวนะคะใครชอบก็แวะมาที่ร้าน M Books นะคะหนังสือลดสูงสุดถึง 15% เลยนะคะลองแวะมาดูกันได้จะถึงสุดทางแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่หน้าร้านสำนักพิมพ์ปลานะคะสำนักพิมพ์ปลานี่ก็มีหนังสือหลายราคาตั้งแต่50บาท70บาท3เล่ม200นะคะ6 เล่มแถม1 4เล่ม100ก็มีนะคะแล้วราคาคือ50บาทโอ้ยอันนี้หนังสือดีใจพี่อ้อยพี่ชอดรักแท้ไม่น่าจะรักแท้ไม่น่าจะนี่แต่งตัวตุ๊กตาน่ารักมากมีหนังสือหลายแบบอันนี้หนังสือของคุณวรรณสิงห์นะคะนี่เถื่อน7เถื่อน8นะคะนี่เถื่อน100ก็มีนะคะหนังสือของคุณวรรณสิงห์นะคะนี่จากสำนักพิมพ์ e-book นะคะราคาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเหลือ550บาทนะคะเถื่อน100นะคะของคุณวรรณสิงห์นะคะสำนักพิมพ์ e-book นะคะ4เล่ม100บาทอันนี้เป็นสบายสิไหม50บาทสบายสีใช่ฝึกสมาธิไปค่ะต่อมานะคะบ้านฉลาดรู้บ้านฉลาดรู้ก็มีของเล่นเสริมพัฒนาการเช่นเดียวกันค่ะมีบอร์ดเกมต่างๆนะคะมีโมเดลมีเลโก้นะคะแล้วก็มีแว่นตาด้วยพี่แอมอุ๊ยน่ารักน่ารักมากเลยแล้วก็มีนี่แว่นมีเข็มกลัดด้วยนะคะอันนี้แว่นทรงอย่างแบดใช่แว่นทรงอย่างแบดนะคะแวะมาดูได้เลยนี่กิฟต์ช็อปก็มีนะคะใช่ตอนนี้นี่ไงตุ๊กตาหน้ายิ้มไม่ยิ้มหน้ายิ้มกับหน้าบึ้งอันนี้ตัวเท่าไหร่คะ100บาทเหมือนกันเลยละ
นี่อันนี้กระเป๋ามากกระเป๋าผ้าก็มีหน้าหนังมือมิ้งใบเท่าไหร่คะกระเป๋า120บาทแล้วก็มีของกระตุกกระจิก DIY ตุ๊กตาแล้วก็กระเป๋าสตางค์เล็กๆนะคะน่ารักใครที่ชอบแบบงานกิฟต์ช็อปเล็กๆกระตุกกระจิกนะคะน่ารักอุ๊ยอันนี้ตัวฝุ่นเหมือนเราเลยน่ารักตัวฝุ่นตัวฝุ่นต่อมา KB Cafe KBX Cafe นะคะก็มีหนังสือนวนิยายเนาะอันนี้นวนิยาย DIY นี่นี่อันนี้นิยายจีนนิยายส่วนใหญ่จะเป็นนิยายแปลจีนใช่ไหมคะแปลใช่ไหมคะมีแปลจีนแล้วก็มีนิยายไทยด้วยนิยายไทยนะคะมีเรื่องไหนแนะนำไหมคะที่เป็นบ็อกเซตที่ขายดีตอนนี้จะมีเป็นชุดสวรรค์ประธานพรอ๋อที่ขายดีสุดเป็นนิยายวายไหมคะเป็นนิยายวายแปลครับนิยายวายแปลติดเบสเซลเลอร์แปลจากจีนหรือไต้หวันคะแปลจีนครับแปลจีนเป็นเบสเซลเลอร์ของร้านนี้เลยใช่ไหมคะแปลไต้หวันเลยอันนี้นอกจากเล่มนี้แล้วอุ้ยนี่มีเล่มนี้ด้วยใช่ๆๆเล่มนี้ฆ่าหมาป่านี่เล่มนี้ดังเหมือนกันเล่มนี้ใช่ส่วนใหญ่จะสวรรค์เล่ม1ถึงเล่ม6นี่อันนี้คือสวรรค์ประทานพรใช่ครับก็คือเซตนี้ใช่มั้ยคะใช่ครับถ้าซื้อเป็นบ็อกเซตก็คือจะลดไปอีกใช่มั้ยคะถ้าซื้อครบชุดใช่ครับครบชุดก็จะลดไปอีกถ้าเกิดซื้อแยกก็จะอีกราคานึงใช่มั้ยคะแนะนําให้ซื้อเป็นบ็อกเซตถ้าแบบซื้อเป็นชุดไปเลยจะถูกกว่านะคะตัวร้ายนี่รัชทายาทัญญบัญชานี่เราแอบดูก่อนว่ามีฮัสกี้นางโง่ใช่ๆอันนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่านี่อัจฉริยะคำในม่านเมฆเรามีนี่ไงใช่โอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอไมค์คืนค่ะป่าด้านนู้นเป็นโซนสุดท้ายแล้วโซนนี้จะอยู่ตรงบริเวณก่อนจะถึงโรงอาหารเพชรรัตน์นะคะใครจะหิวข้าวจะต้องผ่านโซนนี้ก่อนแหละใครจะไปซื้อของกินก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนเนาะร้านนี้ก่อนเลยร้านสายคำอุ้ยสายคำมีของน่ารักใช่พวกกุญแจสวัสดีค่ะนุ่มอันนี้ก็จะนี่มาดูทางนี้นี่อันนี้เป็นตุ๊กตาเป็นโมเดลของ Marvel อ่ะน่ารักน่ารักมากเลยอันนี้เท่าไหร่คะ190บาทค่ะใครชอบกรูทนะคะใครชอบแฮร์รี่พอตเตอร์สตาร์วอร์สแลมดังก็มีนะอันนี้ตั้งบนรถได้นะเนี่ยใช่แล้วก็มีโมเดลด้านนี้นี่น่ารักอ่ะนี่ค่ะเป็นท่านแมวนี่เลยโมเดลแมวนะคะ230บาทหมดนี้เลยเหรอคะ230บาทเยอะมากเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9น่าจะ10ตัวนะ3 4 5 6 7 8 9ตัว9ตัว230บาทเลยนี่ไปกันต่อเลยค่ะตรงข้ามนะคะ Read With Me Bookshop นะคะร้านนี้เป็นหนังสือสำหรับพัฒนาการของเด็กนะคะเป็นหนังสือมือ1หรือมือ2คะมือ2ครับมือ2แต่ว่าสภาพมือ1มากค่ะขออนุญาตนะคะ Trickle Time นะคะเปิดนะคะคะนิ้วสอดแจ็คด้านนี้อ๋อนี่เค้าพี่เค้าบอกว่าให้เล่นมือขออนุญาตนะคะพี่แยมอันนี้นะคะเค้าบอกว่าให้เอานิ้วใส่เข้าไปเล่นกับลูกใครมีลูกนี่เลยนี่ขออนุญาตจุ๊บมันติดนิ้วเราใหญ่เอาไม่ใช่อันนี้นี่ๆมาแล้วอยากจะเล่นนะเนาะอ่ะปึ๊บนี่เลยนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดทีละหน้าอย่างนี้เล่นนี้เท่าไหร่คะราคาอยู่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลัง160บาทคุณพระไม่น่าเชื่อถูกและดีนี่ต่อมาเล่มนี้ที่พี่แอนเห็นนะคะนี่ใครที่ชอบต่อเลโก้นี่เลยนี่ต่อให้เหมือนกับในหนังสือเลยใช่ไหมคะเป็นกระตุ้นเป็นเลโก้ซิตี้ใช่ไหมคะอันนี้นี่อ่านเสร็จแล้วก็ต่อแบบนี้เลยอันนั้นเป็นจิ๊กซอว์ค่ะจิ๊กซอว์ข้างบนนี่อันนี้ก็น่ารักนี่พี่แอมนี่นี่น่ารักดู you believe in group นี่ group icon ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมคะอ๋ออันนี้นะอันนี้ราคา120บาททำไมถูกคะทำไมถูกขนาดนี้คะเรานำเข้ามาเองร้าน Read With Me Bookshop นะคะอยู่ตรงทางก่อนถึงโรงอาหารเพชรรัตน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเด็กกดได้นี่มันก็จะแบบเนาะน่ารักอ่ะน่ารักมากๆเลยโอเคขอบคุณอู้
นี่นี่เนาะคนแถบดูโอ้น่ารักน่ารักค่ะขอบคุณมากอันนี้มีเสียงไหมคะยังใช้ยังติดอยู่ใช่ไหมคะแฟนสตาร์วอร์เนี่ยค่ะมีเสียงเรียกขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ขายดีนะคะอันนี้ชอบอันนี้มากเลยน่ารัก80บาทไม่น่าเชื่อขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้เกือบจะสุดทางกันแล้วนะคะร้านขวามือที่เราเจออยู่ตอนนี้คือสยามบุ๊คนะคะสยามบุ๊คนี่ก็หนังสือแบบหลากหลายเนาะเกี่ยวตั้งแต่ปรัชญาวรรณกรรมหนังสือการลงทุนหนังสือนิยายหนังสือภาพมีหมดเลยนะคะลงทุนแมนนี่ลงทุนแมนก็มีนะคะนี่ลงทุนแมนพ่อรวยสอนลูกนี่ค่ะพ่อรวยสอนลูกก็มีมีหลายตอนเลยนะคะใช่แล้วก็มีหนังสือภาพตรงนั้นด้วยนะหมาจ๋าก็มีนะคะหมาจ๋าราคาพิเศษเหลือเท่าไหร่นะ80บาทไม่น่าเชื่อถูกมากร้านนี้ลดถึง 50% เลยนะคะชาววังช่างเล่าเรื่องผีต่างแดนค่ะอันนี้เหลือเท่าไหร่ครับอันนี้เล่มนี้เหลือเท่าไหร่คะวอซซีนะคะเหลือมาขนาดตอนนี้จะเหลือแค่150บาทแต่ราคา375เหลือ50บาทร้านนี้เป็นหนึ่งสำนักพิมพ์นะคะเป็นร้านสุดท้ายของร้านหนังสือนะคะเป็นหนึ่งจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นนิยายนะคะนิยายไทยนิยายจีนนิยายแปลนะคะมีเรื่องไหนแนะนำไหมคะนิยายนี่ลดสูงสุดถึง 45% เลยนะคะนี่ค่ะโซนนี้เลยอันนี้นะคะหนังสือออกใหม่หนังสือออกใหม่นี่เมฆห่วงดาวนะคะเนี่ยคุณเข็มพลอยหัวใจใส่ซองนะคะเป็นหนังสือนิยายไทยนะคะนี่เข็มพลอยออกมาลิปปิ้นลำน้ำแล้วก็ลำน้ำดับคลองเจ้าสายคุณเข็มพลอยนะคะคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงนะคะนี่คุณหมอคนละพิมพ์ออกเล่มใหม่เนี่ยอันนี้ทำเป็นละครแล้วนะคะแล้วก็มีเมื่อกี้แอบเห็นอันนี้เป็นซีรีส์เหรอคะซีรีส์ครับคือทำละครจะทำเป็นละครเหมือนกันอ๋อเป็นเซตเลยใช่ไหมคะซีภาพสีจางกับบางความหนังสือรุ่นซีรีส์หนังสือรุ่นนะคะมีทั้งหมด5เล่มเรื่องราวของแต่ละเรื่องราวครับชุดสมัยหนุ่มสาวมีผู้แต่งกี่คนคะ5คนเลยใช่ไหมคะหนังสือรุ่นแล้วก็ข้างๆก็แต่สามารถอ่านแยกกันได้ป่ะคะไม่ใช่เรื่องต่อกันแต่มันจะมีความเชื่อมโยงในเรื่องใช่มั้ยคะก็จะแนะนําของเนเน่จังนะเล่มให้ขายดีนะคะหัวใจห้วยว่างคนข้างบ้านจองแล้วเนเน่จังเนี่ยครับคนข้างบ้านนี่ค่ะของคุณเนเน่จังนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไฮลาตีเนี่ยน่ารักน่ารักมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ารักมากเลยมีมนตราในราตรีมีมนตราในราตรีมีมนตราไปร้านสุดท้ายแล้วของร้านหนังสือนะคะเดี๋ยวเราแวะมาดูก่อนมาอีกนิดนึงนะคะจะสุดทางแล้วอันนี้เป็นร้าน Rabbit Host นะคะ Rabbit Host ก็จะมีเสื้อยืดนะคะของศิลปกรนะคะมาขายนะคะมีกระเป๋าผ้าเสื้อตัว180บาทนะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำอันนี้ตัวเท่าไหร่คะอันนี้ตัวเท่าไหร่คะ100อันนี้เป็นของมือ1หรือมือ2คะมันมีมือ1กับ2อ๋อปนกันนะคะจะมีทั้งมือ1และมือ2นะคะไม่น่าเชื่อ100บาทใช่เหรอใช่ถูกมากผ้ากันเปื้อนอันนี้ก็100ขออนุญาตนะคะช็อปแล้วใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะอันนี้จองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดินมาค่ะสองตัวนะคะอันนี้จะคิดไปร้อยหนึ่งได้ค่ะจะจองไว้ก่อนเดี๋ยวฝากไว้เดี๋ยวมากระเป๋าไม่ได้ไม่เอาค่ะเอาไม่เป็นไรไว้นี่กันเดี๋ยวมาค่ะอันนี้เป็นอะไรคะโปสขอบคุณค่ะโปสการ์ดอะค่ะ
เราเดินจริงซื้อจริงนะคะแมวเหมียวได้หรือว่าจะใช้เป็นการเราเดินจริงซื้อจริงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปจะสุดทางก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับมาวันนี้กลัวจะไม่จบอันนี้เป็นของแบบแล้วอาร้านแล้วปิดโทนะคะเป็นของแบบชุดเย็บผ้าก็มีนะคะเข็มเย็บผ้านี่ไงมีได้ให้ด้วยเข็มกลัดต่อไปร้านอยากจะแวะมาร้านนี้มากเลยค่ะร้านนี้ร้านศิลปะเดินทางนะคะของพี่ออยนะคะร้านนี้มีอะไรแนะนำบ้างคะนอกจากพ่อค้าแล้วมีอะไรเด็ดคะมีผักครับเราก่อนเราจะกินเราต้องเด็ดใช่ต้องเด็ดก่อนอันนี้ปอกคอน้องแมวเท่าไหร่คะ35บาทร้านนี้ก็จะเป็นงานแฮนด์เมดส่วนใหญ่นะคะทำเองไหมคะก็ของเพื่อนๆแล้วของเราถ้าอันนี้ของหมู่บ้านเราครับเป็นไทยทรงดำก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นของที่ไหนครับขนมครับไทยทรงดำเขาซอกแซกครับอยู่ไปทั่วประมาณ10จังหวัดทั่วประเทศกว่าอันนี้แหวนนี้เท่าไหร่คะ35นี่35บาทใส่ใส่ให้ดูหน่อยถ้าเป็นเม็ดนั้น55 55 55บาทชูดีๆนะคะพี่แอมอ๋อสวยมากเลยค่ะแวะเป็นชุมนุมเผ่าไทยครับชุมนุมเผ่าไทยอ๋อแล้วก็ลงพระบางมีภาพมีพี่ออช่วยแนะนำสินค้าหน่อยได้ไหมคะครับถือได้เลยค่ะแนะนำเลยค่ะแนะนำอะไรดีอ่ะแนะนำร้านตัวเองเลยค่ะร้านศิลปะเดินทางครับก็เป็นร้านคนชอบถามว่าขายอะไรเราขายสินค้าแห่งความสุขครับทุกชิ้นมีเรื่องราวก็เรื่องราวของเราก็จะเกิดจากการเดินทางที่แบบไปที่นู่นที่นี่แล้วเราก็นำมาเล่าแล้วก็เอาโปรดักต์เขามาขายด้วยครับและที่บ้านเราก็ทำเองด้วยครับเพราะตอนหลังไปไหนไม่ค่อยรอดครับ อยู่บ้านก็เลยต้องเอาของที่บ้านมาขาย อยากรู้ชิ้นไหนอ่ะที่บ้านทำอะไรบ้างคะที่บ้านเป็นไทยทรงดำก็จะมีนะใช่ไหมคะที่บ้านเป็นพวกนี้แล้วเราก็แอบไปวางตรงบ้านน้องแอนก็จะเป็นเสื้อฮูดก็แบบพื้นเป็นดำแล้วก็ขิดไม่มีน้องมันอยู่นู้นอะไรอีกคะเอาผ้าไหมแต่ผ้าไม่ค่อยมีคนซื้อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าใครใช่ไหมคะใครอยากรู้อะไรก็สอบถามพี่ออได้ค่ะเจ้าของร้านตอบคำถามทุกอย่างค่ะค่ะขอบคุณค่ะโฆษณาค่ะโฆษณาได้ค่ะไม่ต้องโฆษณาค่ะเดี๋ยวหนูมาซื้อค่ะเดี๋ยวหมดถ้าโฆษณาไปจะหมดใช่ไหมร้านสุดท้ายนะร้านสุดท้ายอันนี้ด้วยไหมอันนี้ร้านเดียวกันไหมคะอ๋อร้านเดียวกันโอเคค่ะอันนี้ร้านบ้านศิลปินนะคะก็จะเป็นการ DIY ของสร้อยแต่ละอย่างเลยสร้อยข้อมือสร้อยคออยากจะทำอะไรนะคะก็ DIY แล้วก็เลือกแบบเลือกหินแล้วก็จ่ายเงินเส้นละเท่าไหร่คะเส้นละ40บาททั้งเลือกได้หมดเลยสร้อยข้อมือไหมคะสร้อยคอสร้อยข้อมืออย่างเดียวนะคะ40บาททุกเส้นค่ะข้อมือเราใหญ่เราก็จะได้เปรียบหน่อยนะคะก็เลือกแล้วก็ทำข้อมือด้วยตัวเองแล้วก็ชำระเงินได้ที่พี่เจ้าของร้านได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่น้องๆกำลังมาทำสร้อยข้อมือ DIY ด้วยตัวเองนะคะค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้มาเงินงานทับแก้วบุ๊กแฟร์วันนี้เป็นวันแรกที่เราเริ่มงานนะคะงานมีตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะถึง 20.30 นค่ะใครที่มาเดินซื้อหนังสือแล้วนะคะอย่าลืมแวะมาดูการแสดงบนเวทีของเราเรามีกิจกรรมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทุกวันเลยแล้วก็มีนักเขียน9ท่านที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาพูดคุยและเสวนานักเขียนกับเราทุกวันเวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น.ค่ะและข่าวสารอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เราจะลงกิจกรรมให้ทุกวันเลยค่ะคนไม่เคยมาเนี่ยตรงนี้เราจัดทุกประเด็นเพื่อที่ว่าถ้าเข้ามาในมหาวิทยาลัยใช่มั้ยคะก็คือขับมาเส้นหน้าเส้นประตูใช่ถนนทรงพลนะคะขับเข้ามาได้เลยค่ะงานเราถ้าสมมติว่าเดินทางมาใช่ไหมคะเข้าทางหน้ามหาวิทยาลัยเข้าประตูด้านหน้าถนนทรงพลประตูหน้ามหาวิทยาลัยนะคะตรงเข้ามาเรื่อยๆประมาณ500เมตรงานจะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือนะคะแนะนำให้จอดรถก่อนถึงบริเวณงานนะคะจะอยู่ทางฝั่งขวามือ300เมตรจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยตรงแถวสะพานสาแก้วหรือถ้าใครมาไม่ถูกเข้าไปใน Facebook Fanpage หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เราจะมีวิธีการเดินทางมาจากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะมาจากเส้นทางไหนเรามีบอกให้หมดเลยในนั้นค่ะ
แล้วก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะคะถ้าเกิดมีอะไรมีคำถามหรืออะไรเงี้ยค่ะสามารถติดต่อพี่พร้อมหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์โชว์โลโก้หน่อยค่ะพี่พร้อมค่ะนะคะถามได้ค่ะถามพี่ๆได้เลยค่ะหรือจะเข้ามาถามในแฟนเพจหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ